ต่อไปนี่คือ GMAP GMAP คือจะฝึกการวางแผนนะฮะคือปกติเนี่ยที่เราวางแผนกันส่วนใหญ่เนี่ยเราจะวางแผนแบบที่เราเขียนแผนทุกคนเคยผ่านการเขียนแผนแน่ๆอยู่ในเรียนใช่ไหมฮะเราก็จะมีปัญหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็นั่งเขียนแผนเป็นแผนกลยุทธ์แผนอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะโอเคอันนั้นก็เป็นเรื่องการเขียนแผนแต่เดี๋ยวเราจะแนะนำอีกวิธีหนึ่งนะฮะเป็นที่สอดคล้องกับเรื่องของ growth mindset ตอนนี้ขั้นตอนกิจกรรมก็คืออันนี้เราให้อ่านเองก่อนในชุดที่แจกเนี่ยฮะจะมีทั้งขั้นตอนวิธีการนะฮะแล้วก็ตัวอย่างในคอลัมน์ถัดมาแล้วก็เยอะไอ้คอลัมน์สุดท้ายจะเป็นข้อพิจารณานะฮะให้ใช้เวลาอ่านสัก5นาทีเลยกันค่อยๆทำความเข้าใจไปนะครับส่วนอันหลังเนี่ยจะล้อกับอันแรกแต่ว่าเป็นช่องว่างอันนั้นเดี๋ยวพออ่านเสร็จซักซ้อมความเข้าใจเรียบร้อยเราจะสาธิตให้ดูนะฮะเราจะสาธิตเป็นขั้นตอนให้ดูนะครับระหว่างที่สาธิตให้ดูเนี่ยเราจะหยุดเป็นช่วงๆเนี่ยเราให้สาธิตเราก็จะทำเอาแล้วก็หยุดเช็คความเข้าใจให้ตรงกันก่อนคือจะแตกมาทีละขั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นระหว่างนั้นเนี่ยในเอกสารข้างหลังชุดนี้เนี่ยมันจะมีให้เติมก็จากที่ดูที่เขาสาธิตอะแล้วให้เติมลงไปว่าที่เขาทำอะไรถึงไหนแล้วเห็นไหมฮะเห็นตัวช่องที่ให้เติมไหมครับเช่นปัญหาที่รบกวนใจมานานสมมติเนี่ยนะฮะเอานี้เอาจากที่เขาสาธิตดูว่าแล้วเราจะจดตามทันได้ไหมนะไม่ผิดไม่มีถูกหรอกนะฮะเอาเท่าที่เราเข้าใจเพราะอยากจะให้ตรวจสอบตัวเองด้วยว่าเราเข้าใจขั้นตอนกระบวนการยังไงบ้างโอเคฮะตามทันไหมฮะอันแรกเดี๋ยวผมจะให้อ่านก่อนนะฮะเพื่อจะได้เข้าใจคร่าวๆในสองหน้าแรกถูกไหมฮะแล้วซักซ้อมความเข้าใจเรียบร้อยก็จะมีการสาธิตนะฮะสาธิตนี่คืออาจารย์ทิวลิปสาธิตโดยอาสาสมัครอาจจะมาจากเราในหนึ่งคนไม่ต้องห่วงนะมาในฐานะคนตอบเฉยๆไม่ต้องเป็นคนถามคนอาจจะยากนะฮะคนที่ยากคืออาจารย์ทิวลิปจะยากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะเอาปัญหาอะไรมานะฮะแต่ว่าอาจารย์ทิวลิปยอมเสียสละทีนี้ก็จะเพราะเราต้องการของจริงนะฮะเสร็จแล้ว ครูก็จบไปตามนั้นตามที่โดยตอนที่สาธิตผมจะหยุดเป็นช่วงๆโอเคไหมฮะเพื่อเช็คความเข้าใจกันโอเคนะนั้นผมให้เวลาอ่านสักให้4นาทีเลยอ่าน4นาทีในชีทชุดเนี้ยที่มี2หน้า อ่านทำความเข้าใจโอเคนะครับมีข้อสงสัยอะไรไหมมีอยู่3ขั้นตั้งเป้าเสร็จแล้วก็สร้างทางแล้วก็ทบทวนอีกนิดหน่อยแค่นี้เองนะฮะโดยแนวทางนี่มีตรงไหนที่สงสัยอะไรไหมหรือว่ามีข้อสังเกตอะไรไหมแตกต่างจากการเขียนแผนทั่วไปยังไงครับทีนี้ถ้าไม่มีนั้นเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูแล้วเข้าลองดูตามนี้ไปนะฮะแต่จะมีข้อที่ผมอยากจะแนะนำนิดนึงในส่วนการตั้งเป้าเนี่ยในช่องสุดท้ายที่ว่าใครคือคนต่อไปที่สังเกตเห็นนี้หมายความว่าถ้าคนหนึ่งเราถามไปแล้วคนหนึ่งใช่ไหมคนที่คนแรกที่สังเกตเห็นคือใครและสังเกตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าสมมติว่าเรายังไม่พอใจแล้วมีเวลาเหลือถามแล้วคนต่อไปล่ะก็ได้นะฮะเพื่อจะได้เห็นว่าเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าในรอบอย่างของเรานี่บางทีอาจจะทำคนเดียวมาดูว่าคนแรกที่สังเกตเห็นเมื่อคุณเปลี่ยนไปคือใครแล้วก็ล่าให้จบขั้นตอนแล้วอาจจะแค่คนเดียวพอแล้วก็ไปขั้นที่2เลยดีกว่านะฮะเพราะไม่นั้นเดี๋ยวกลัวเวลามันจะไม่พอแต่ในชีวิตจริงทำมากก็ได้นะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่
เวลาที่เขาพูดถึงคนที่สังเกตเห็นคนแรกจะเป็นคนที่สำคัญสำหรับเขานะฮะมันก็จะมีผลกระทบพอสมควรเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มนะแล้วเดี๋ยวค่อยดูแล้วสงสัยไงเดี๋ยวก็ค่อยๆถามกันไปได้ไหมฮะเดี๋ยวเชิญอาจารย์ชื่นลึกไปครับของอาสาสมัครอาสาสมัครหนึ่งคนครับใครก็ได้ไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าครูเป็นแค่คนตอบคำถามนะฮะแต่ว่าอาสาสมัครก็คือเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าให้ลองนึกถึงคำเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงปัญหาของตัวเองที่อยากจะแก้อยากจะเปลี่ยนมาตั้งนานแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนสักทีซึ่งเชื่อเถอะมีตั้งหลายปัญหาเนี่ยเลยฮะไอ้ที่มันเป็นอย่างนี้เลยนะฮะแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวตอนที่เราทำเองกันจริงๆแต่นี้ขอคนนึงที่จะมาเป็นอาสาสมัครที่อาจจะมีปัญหาคือกล้าที่จะมานั่งแค่นี้แหละก็เดี๋ยวก็ต้องนั่งกันเองอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยืนเชิญนะอาสาสมัครหนึ่งคนเชิญเชิญปัญหายากๆ ก็ได้นะฮะอันนี้อาจารย์จะเป็นคนถามเลยแต่ว่าไม่ถ้ารู้สึกเซนซิทีฟบ้างก็ไม่ต้องใช้ปัญหานั้นนะฮะเช่นว่าบังเอิญหนูมีกิ๊ก3คนค่ะอะไรเงี้ยแล้วแต่การไม่ได้อันนี้ก็ไม่ต้องก็ได้นะเดี๋ยวโอเคนะฮะโอเคแล้วดูเป็นขั้นตอนเดี๋ยวผมจะหยุดเป็นช่วงๆแต่อย่าลืมจดลงไปในนั้นด้วยเมื่อขั้นตอนถัดไปตลาดเพื่อจะเข้าใจสวัสดีค่ะนะคะคุณครูคุณน้ำพึ่งใช่ไหมคะคุณน้ำพึ่งมีปัญหารบกวนเป็นคนอารมณ์ร้อนเวลาเหมือนจะตักเตือนเด็กอะค่ะจะเหมือนเสียงเป็นคนเสียงดังไม่ใช่ลมเสียงดังอะค่ะแล้วกลายเป็นทำให้เด็กกลัวไม่กล้าที่จะพูดย้อนกลับมาหรือว่าไม่กล้าที่จะตอบคำถามเป็นคนที่พูดเสียงดังใช่เลยทำให้เด็กกลัวแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าจะเปลี่ยนจากปัญหาเป็นความต้องการเนี่ยคุณน้ำพึ่งคืออยากจะให้ตัวเองเป็นยังไงอ่ะเหมือนกับคุมเสียงตัวเองในโทนที่ทำให้เด็กมั่นใจในการที่จะให้ความร่วมมือกับเรามากขึ้นโดยที่แบบไม่ต้องยืนสตันห้าวิแล้วแบบหันซ้ายหันขวาว่าจะกล้าตอบหรือไม่กล้าตอบเด็กส่วนใหญ่ไม่กล้าอ๋อเพราะเด็กส่วนใหญ่ไม่กล้าใช่ค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าคุณครูน้ำพึ่งเนี่ยคือสามารถคุมเสียงตัวเองได้ใช่ไหมคะเด็กไม่สตันเราพูดอะไรไปเด็กไม่สตันเลยนะ แล้วมันจะแบบว่าคิดว่ามันจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นจะทำให้เด็กให้ความร่วมมือในการเรียนเพราะว่าวิชาที่สอนเนี่ยค่ะเป็นวิชาปฏิบัติแล้วเด็กก็จะแบบคือเหมือนเห็นหน้าแล้วกลัวไม่กล้ายืนมองเวลาเราทำพอเราสอนอธิบายเขาก็จะก้มหน้าก็มองเพื่อนแล้วก็บอกว่าเขาค่ะแล้วก็บอกว่าอย่ามองเพื่อนสิให้มองเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไม่ค่อยกล้ามองอยากให้เขาหันให้กล้ามองเพื่อจะได้มีความมั่นใจเพราะวิชาปฏิบัติของเราต้องใช้ความมั่นใจในการที่เขาจะต้องเพราะหนูสอนนาฏศิลป์นะคะสอนนาฏศิลป์หนูหมอเขาจะต้องมั่นใจที่แบบเด็กต้องมั่นใจเพราะวิชานี้คือหนึ่งนอกจากจะแยกความสดประสาทแต่ละส่วนแล้วคือเขาต้องมั่นใจในการที่เขาต้องปฏิบัติเพราะมันต้องเคลื่อนไหวตลอดพอเด็กไม่กล้ามันก็จะชะงักไปต่อไม่ได้โอเคแต่เขาสังเกตอะไรเห็นอะไรบ้างครับว่าครูเสียงดังเด็กนักเรียนก็จะไม่กล้าพูดใช่ไหมทุกคนก็เลยเงียบปันที่ผมเลยจริงๆคือเขาสังเกตคือว่าคุณครูน้ำพึ่งค่ะคุณครูน้ำพึ่งเนี่ยอาจารย์ทิวลิปก่อนอาจารย์ทิวลิปถามว่าปัญหาคืออะไรที่รบกวนอยู่ใช่ไหมครูน้ำพึ่งก็บอกว่าเป็นเรื่องว่าโทนเสียงเสียงดังถูกไหมฮะเป็นไปได้นะฮะเราอาจจะนึกว่าเราไม่มีปัญหานี้แต่ว่าเขาเห็นว่าเป็นปัญหาก็คือปัญหาของเขาเขาสังเกตก็คือว่าอาจารย์ทิวริปไม่ได้พยายามถามหาสาเหตุสังเกตไหมต่างจากการถามทั่วไปไม่ได้หาสาเหตุแต่ฟังว่าเขาจะพูดว่าปัญหาคืออะไรไม่ใช่ไม่ฟังนะฟังพอเข้าใจปุ๊บอาจารย์ทิวริปเนี่ยทวนคำที่เขาพูดด้วยเราใช้ภาษาของเขาเป็นหลักสังเกตไหมฮะฟังแล้วก็บอกเลยว่าแล้วจากปัญหานี้นะแล้วเขาต้องการให้เป็นยังไงสังเกตนะฮะ
ลองเทียบเคียงกับชีวิตจริงที่เราผ่านมานะเวลาเราเจอปัญหาบอกทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจะที่หรือไม่ได้ใช้ยังไงจะให้บอกว่าแล้วต้องการยังไงล่ะนะฮะครูก็จะถูก direct คือถูกกำกับไปในทางที่ว่าต้องการยังไงก็ต้องการให้เสียงเบาลงใช่ป่ะโอเคแล้วครูอาจารย์ที่หรือก็ฟังต่อแล้วเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงอ่ะเสียงเบาลงแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นมันมีเป้าหมายแล้วใช่ป่ะว่าเสียงที่ต้องการคือเสียงเบาลงแต่เบาลงได้ไงอ่ะเบาลงแล้วมันมีค่ายังไงเหรอมันดียังไงเหรอนี่คือสิ่งที่เขาเติมเข้าไปนี่หรอฮะแต่นี้ครูน้ำพึ่งก็พูดออกมาก็จะได้เราก็เห็นภาพบ้างขึ้นเห็นภาพให้สังเกตภาษาที่อาจารย์ทิวลิปใช้ด้วยจริงๆก็คือภาษาของครูน้ำพึ่งนั่นแหละนะซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะอันนี้คือประเด็นสำคัญคือที่อาจารย์ทิวลิปถามดูเหมือนพูดซ้ำอันนี้ตั้งใจนะฮะไม่ใช่ไม่ตั้งใจตั้งใจให้เป็นภาษาของเขาเพราะมันคือปัญหาของเขาเพราะคือความต้องการครับโอเคนะฮะย้อนกลับไปนิดนึงเพื่อที่จะต่ออันนี้คือจะทำอินกลับไปที่เดิมคุณน้ำพุ่มก็บอกว่าก็ถ้าเสียงเบาลงเด็กก็จะกล้าขึ้นเด็กก็จะไม่ก้มหน้าเด็กก็อาจจะอะไรต่างๆซึ่งขั้นตอนต่อไปดันทิลิกก็จะดำเนินต่อใช่ไหมถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งสามารถที่จะควบคุมเสียงได้ตามที่ต้องการคือเสียงเบาลงใช่ไหมเด็กก็จะกล้าขึ้นไม่กลมหน้าใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็จะไม่สตันตามที่บอกถ้าสมมติว่าคุณบุญน้ำพึ่งเนี่ยสามารถทำได้ตามที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนที่สังเกตเห็นว่าคุณน้ำพึ่งเปลี่ยนแปลงเป็นคนแรกคนแรกน่าจะเป็นตัวเองก่อนเพราะหนึ่งถ้าคุมเสียงได้เด็กก็จะยิ้มแล้วก็จะมองกล้ามองเราเวลาเราปฏิบัติธรรมค่ะและถ้าหากว่าถ้าไม่ใช่ตัวเองคนอื่นอ่ะถ้าสมมติว่าเรามองจากสายตาคนอื่นใครจะเป็นคนเด็กเด็กๆที่ยืนฟังเราอยู่เด็กๆที่ยืนฟังเราอยู่พอจะมีบอกได้ไหมคะว่าเด็กคนไหนที่แบบช่างสังเกตเราเป็นพิเศษหรือว่าอะไรที่จะมาพูดกับเราก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบหัวจกจริงๆในห้องเด็กที่แสบที่สุดในห้องที่เหมือนว่าเขาจะโดนคำตำหนิเราบ่อยที่สุดเหมือนจะกลัวแต่ไม่ได้กลัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราเสียงดังคือเขาจะก้มหน้าก่อนว่าเขาจะโดนอะไรอะไรเงี้ยค่ะเขาอันนั้นคือแล้วถ้าสมมติคุณครูเพิ่งทำได้อะแล้วเขาจะยังไงคะชื่ออะไรนะโทษนะคะคือหรือมันหลายใช่ค่ะมันหลายห้องค่ะเขายกมาสักคนชื่อ EQ EQ โอเค EQ ก็จะสามารถที่จะรู้ได้จับได้ก่อนเลยล่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณน้ำพึ่งแล้วเขาดูจากตรงไหนเขาดูจากน้ำเสียงว่าเหมือนกับว่าเขาสามารถที่จะตอบกลับเรากลับมาได้ไหมถ้าเกิดเราเสียงดูปุ๊บเขาก็จะก้มหน้าไม่ตอบแต่ถ้าวันไหนเราถ้าแบบเหมือนช่วงก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเงี้ยค่ะเหมือนนำให้เขาสนใจเราเงี้ยเขาจะแบบเชื่อครับวันนี้ผมจะได้เต้นไหมวันนี้ผมจะได้ทำอะไรไหมผมจะได้เล่นเกมไหมเขาจะมีคำถามก่อนตลอดแต่ถ้าเกิดเราเสียงดุปุ๊บมาแล้วก็จะสกิปเพื่อนว่ามาแล้วเสียงเปลี่ยนแล้วทุกคนต้องนิ่งอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้ก็คือสิ่งที่ครูน้ำผึ้งเนี่ยเห็นว่าที่คิวเนี่ยก็จะแบบเหมือนกับกล้าขึ้นกว่าปกติเลยทันทีใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะเขาเหมือนเป็นเด็กสมาธิสั้นที่สมาธิสั้นด้วยก็จะกล้ายกมือต่อไม่งั้นเขาก็จะทำอะไรแบบนี้ใช่แล้วคุณครูคิดว่าอีคิวนี่เขาจะรู้สึกยังไงจากการที่แบบคือยังไงรู้สึกน่าจะรู้สึกอบอุ่นแล้วก็กล้าที่จะเดินกล้าที่จะถามแล้วก็จะเหมือนกับว่าผมทำได้ไหมเหมือนจะอยากให้ตัวเองมานำเสนอตัวเองได้ด้วยค่ะแล้วพอคุณครูแล้วคุณครูเนี่ยครูน้ำพึ่งเนี่ยรู้สึกยังไงเมื่อที่เห็นว่าอีคิวเนี่ยเขาแบบว่าแสดงเนี่ยกล้ายกมือกล้าอะไรขึ้นรู้สึกว่าจะได้ทำให้อีกหลายคนที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกทำให้เพื่อนหันมากล้าถามเรามากขึ้นเรารู้สึกเด็กตอบกลับเรามากขึ้นมีฟีดแบ็กที่กลับมาแบบฉันสอนแล้วเด็กเข้าใจเด็กกล้ามองเด็กกล้าทำเด็กกล้าถามเพราะบางทีคือทำไม่ได้ก็ไม่กล้าถามทำได้ก็ไม่กล้าถามทำได้ก็ไม่กล้าโชว์
ต้องใช้การแบบว่าสุ่มเลขที่อะไรเงี้ยโอเคสังเกตเห็นอะไรบ้างน้องไม่พูดผมพูดไปก่อนอาจารย์ก็เจย์ก็ใช้คำของคุณน้ำพึ่งนั่นแหละนะฮะสังเกตตั้งขั้นตอนแรกสุดเขาเปลี่ยนจากปัญหาเป็นความต้องการได้อย่างเร็วจะเป็นต้องการพบใส่คุณค่าเข้าไปใช่ไหมใช่ไหมแล้วเป็นไงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในที่ดีขึ้นบ้างนะคุณน้ำพึ่งก็จะเล่าว่าก็จะเด็กก็จะคือเขาก็เสียงเบาลงนะเด็กก็จะกล้ามากขึ้นเด็กก็จะมั่นใจขึ้นไม่ก้มหน้าอะไรต่างๆทีนี้ตรงนี้ยังไม่พอก็จะหลุดจากถามว่าเมื่อเขาเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเมื่อคุณน้ำพึ่งเปลี่ยนไปเสียงเบาลงบรรยากาศเปลี่ยนไปแบบนั้นแล้วเนี่ยนะฮะใครจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นนะฮะคุณน้ำพึ่งบอกเขาตัวเองอันนี้เจอบ่อยมากทุกคนจะบอกว่าตัวเองนะฮะแต่ถ้าเป็นตัวเองเนี่ยอาจารย์ทิริไม่พอใจหรอกแต่ทิริก็บอกว่าถ้าเป็นคนอื่นล่ะเอาคนอื่นสำคัญยังไงทำไมส่วนใหญ่จะบอกว่าตัวเองนะเพราะตัวเองพูดอยู่แล้วแต่ทำไมอาจารย์ทิริไม่ยอมอาจารย์ทิริพยายามบอกว่าคนอื่นล่ะจะเห็นจากอะไรใครจะเป็นคนแรกที่สังเกตคนสะท้อนคนสะท้อนให้ความสำคัญคนนี้ก็อาจจะเป็นความสำคัญไม่ให้ความสำคัญด้วยซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ทิริก็ถามด้วยว่าเป็นใครเนี่ยเหรอไหมฮะเป็นใครโอเคแต่เนื่องจากเราที่เป็นครูแล้วเป็นในห้องเรียนก็เลยพิกอัพมาแล้วหลายห้องก็เลยว่าหัวโจกหัวโจกกับหัวโจกมีความสำคัญอะไรอีกที่พยายามบอกว่าใครเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นเอาที่ไม่ใช่ตัวเองอะคิดว่ามันมีความหมายไงแต่ช่วยใช้คำว่าสังเกตเห็นด้วยนะเห็นยังไงคนที่สนใจเราโอเคล่ะเขาก็ต้องสนใจเราล่ะถูกไหมฮะในอันนี้ทำไมต้องเอาที่สังเกตเห็นแล้วทำไมไม่เอาตัวเองเห็นเองเขาจะเกิดขึ้นมากับสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เขาเกิดเขาคือครูนะเพื่อนคนที่สังเกตเห็น EQ เนี่ยจะเห็นครูน้ำพึ่งเปลี่ยนไปเขาก็เลยครูน้ำพึ่งก็สังเกตเห็นว่า EQ ก็สังเกตเขาเหมือนกันทีนี้คำถามคือทำไมต้องให้คนอื่นทำไมตัวเองทำไมไม่พอใจที่ตัวเองอ่ะการกระทำตัวนั้นมีผลกระทบกับคนอื่นมันมีผลกระทบกับคนอื่นอย่างไรใช่ไหมโอเคเพราะคือถ้าคนอื่นสังเกตเห็นในเมื่อสังเกตเห็นเขาก็ต้องกระทบได้ถูกไหมเขาก็ต้องมีได้รับผลตรงการเปลี่ยนแปลงของครูแต่อันนึงที่เขาสังเกตเห็นนี่คือว่าถ้าเขาสังเกตเห็นแปลว่ามันจับต้องได้ใช่ไหมไม่ใช่รู้สึกอย่างเดียวนะต้องบรรยายว่าต้องจับต้องได้ต้องเป็นรูปธรรมถูกไหมฮะอันนี้เขาสังเกตเพราะว่าถ้าเจ้าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่เป็นรูปธรรมมากเท่ากับที่เห็นเพราะตัวเองไม่ค่อยเห็นตัวเองเนอะไหมใช่ป่ะฮะแต่พอคนอื่นเห็นปุ๊บมันจะชัดขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกมันเรามีเป้าหมายไงแต่เป้าหมายต้องวัดได้เราเลยจะให้คนอื่นบรรยายซิเมื่อเราเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเขาเห็นยังไง EQ เห็นยังไงก็เสียงเบาลงที่คุณน้ำพึ่งบอกใช่ไหมฮะเสียงเบาลงแล้วยังไงต่อเขาเห็นยังไงต่อทีนี้คุณน้ำพึ่งเองเนี่ยไม่ได้บอกอะไรในรายละเอียดกับการเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแต่บอกเลยว่าแล้วเด็กจะเป็นยังไงใช่ป่ะฮะก็คือว่าแล้วเด็กก็จะกล้าจะอะไรต่างๆนะฮะคือสะท้อนไปที่เด็กไม่เป็นไรนะฮะคือเราจะปล่อยไปตามที่เขาพูดแล้วก็เด็กก็จะกล้าแล้วก็อธิบายอย่างเป็นรูปธรรมว่าคือเด็กก็จะยกมือถามมีส่วนร่วมกล้าที่จะถามกล้าที่จะอะไรและเด็กก็กล้าที่จะทำมากขึ้นถูกไหมฮะคุณน้ำพึ่งเลยแถมไปด้วยว่าถ้าเสียงดังเด็กก็จะก้มอะไรเงี้ยอาจารย์ทิวลิปไม่ได้ตอบสนองตรงนี้สังเกตเราไม่ได้ตอบสนองตรงที่มันเป็นลบมันไม่ได้ประโยชน์ตรงนั้นเราตอบสนองตรงที่เป็นบวกนะฮะเพราะฉะนั้นอาจารย์ทิวลิปก็พยายามบอกว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคิดว่าเด็กคนนั้นนะอีคิวเขารู้สึกยังไงอันนี้ก็คือเปลี่ยนจากเนื้อออกใช่ไหมฮะปัญหาความต้องการใส่คุณค่าแล้วไปโยงความสัมพันธ์เนื้อออกเขาก็มีคนอื่นแล้วไงแล้วยังเป็นรูปธรรมด้วยทีนี้เขาบอกว่า EQ ก็จะรู้สึกอะไรอบอุ่นแล้วก็กล้าแล้วแถมด้วยว่า EQ จะทำอะไรแล้วทำต่อถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพเลยว่าจากปัญหาเนี่ยอาจารย์ทิวลิปไม่ได้ชวนให้คลุกอยู่กับปัญหาแต่ชวนให้ก้าวไปข้างหน้าเห็นไหมฮะวิธีการเขียนบทจีนไหมไปข้างหน้าเป็นแผนที่ที่เดินไปข้างหน้าทีนี้พอเสร็จแล้ว
อาจารย์อาจารย์ธีรุตก็ถามว่าเมื่อเห็นเด็กเป็นแบบนั้นละเด็กเป็นอย่างนั้นละภาพอย่างนั้นน่ะแล้วครูน้ำผึ้งรู้สึกยังไงใช่ป่ะครูน้ำผึ้งตอบได้ไหมฮะรู้สึกยังไงหลังจากที่เมื่อครูน้ำผึ้งเสียงเบาลงใช่ไหมฮะเพราะดิผมตัดบทตอนนี้พอดีครูน้ำผึ้งเสียงเบาลงมาอีคิวสังเกตเห็นด้วยว่าครูน้ำผึ้งเสียงเบาลงและดูเดาว่าก็คือดูใจดีขึ้นนะฮะครูอีคิวก็จะยกมือแล้วก็นะก็จะถามและมีส่วนร่วมแล้วก็จะมั่นใจมากขึ้นและเด็กคนอื่นก็จะทำตามด้วยเมื่อเป็นอย่างนั้นอีคิวก็รู้สึกอบอุ่นด้วยนะแล้วก็มั่นใจกล้าไม่กลัวนะครูน้ำผึ้งรู้สึกยังไงเมื่อเด็กเป็นยังไงรู้สึกว่าทำให้เด็กชอบในสิ่งที่เราอยากสื่อสารให้เขาแล้วมันมีความสุขรู้สึกมีความสุขอันนี้อาจารย์ทิวลิปก็จะทำต่อเชิญโอเคครูน้ำผึ้งก็จะรู้สึกมีความสุขใช่ไหมถ้าสมมติว่านะคะภาพที่ว่าคุณครูน้ำผึ้งเสียงเบาลงควบคุมตนเสียงได้เสียงเบาลงเด็กก็มีการตอบสนองมีอะไรนะกล้ายกมือกล้าถามกล้ามีส่วนร่วมอะไรด้วยเนี่ยสมมติว่าภาพนี้นะคะคือคะแนนเต็ม10ขณะนี้เนี่ยคุณครูคิดว่าตัวเองอ่ะอยู่ตรงไหนเจ็ดคะแนนเจ็ดโอเคอยู่ที่คะแนนเจ็ดนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปถ้าสมมติว่าจะขยับเนี่ยขยับเพิ่มขึ้นจากเจ็ดเนี่ยคุณครูเราเพิ่งคิดว่าเราสามารถทำอะไรได้ก่อนเป็นอย่างแรกเลยที่จะขยับจากเจ็ดนี้ขึ้นไปเอาใหม่ไปถึงว่าจะทำยังไงใช่ไหมเพิ่มคะแนนจากเจ็ดอยากเพิ่มขึ้นไหมคะอยากจะให้ได้ถึงสิบใช่ไหมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะก็คือจะต้องทำให้คนที่ไม่กล้าแสดงออกและยังกลัวอยู่คนที่ไม่กล้าแสดงออกนอกจากอีคิวค่ะเพราะอีคิวคือเขาเป็นเด็กที่หัวโจกที่แบบไม่นิ่งยังไงเขาก็คือกล้าแล้วก็ไม่กล้าอยู่ในตัวแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่ไม่กล้าตลอดไม่ว่าจะเสียงเพาะเสียงนุ่มเสียงดุยังไงก็แต่ตาก็คือนิ่งตลอดอยากให้เขายิ้มแล้วก็กล้าถามกล้าร่วมกับเราจะทำอันนั้นก็คือเราอยากจะให้คนอื่นๆเนี่ยได้ทำเหมือนที่ EQ ทำไปแล้วจะทำยังไงทำยังไงที่เราสามารถคิดว่าเราลองทำดูสิได้หรือที่ทำก็คือให้เหมือนกับปฏิบัติทีละให้มานำให้หมุนเวียนคนไม่คนให้อีคิวมาเป็นหัวโจกก่อนแล้วก็เริ่มทยอยเอ็กดูว่าเหมือนกับจัดเป็นแถวอะค่ะแล้วดูว่าในแถวนั้นมีแบบไม่มั่นใจกี่คนให้เขามากระจายแบบว่าอ่ะอยู่ตอนแรกคนที่สองก่อนสักพักหมุนมาอยู่คนแรกแล้วดูว่ากล้าขึ้นไหมถ้ากล้าขึ้นก็จะให้คะแนนเพิ่มขึ้นได้การขึ้นให้คะแนนเพิ่มขึ้นได้ยังไงถ้าเขายังไม่กล้าก็หมายถึงว่าวิธีที่คุณครูปฏิบัติกับเด็กใช่ไหมคะก็คือจะพูดจะบอกเขาอ่ะในรอบเปลี่ยนแถวแถวที่สองขึ้นมาโดยที่แม่เขารู้ตัวว่าเขาจะต้องโดนมาอยู่ข้างหน้าเพื่อเป็นผู้นำจะพูดกับเขาใช่ค่ะก็คือหมายว่าอ่ะEQนำแล้วเปลี่ยนแถวต่อไปมาลองดูสิก็คือเหมือนว่าเปลี่ยนท่าทีแล้วยังไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเสียงด้วยหรือเปล่าคะทั้งเสียงด้วยใช่ค่ะก็คือเหมือนอันนี้จากแบบว่าอ่ะไม่ได้นะคราวนี้ลุกขึ้นนำให้เพื่อนถามเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างนี้แต่ปกติคือถ้าเป็นอย่างนี้เด็กจะไม่กล้าอยู่แล้วค่ะถ้าเกิดอ่ะอีคิวนำแล้วคนต่อไปเปลี่ยนคนนำบ้างเบื่ออีคิวแล้วอีคิวเก่งแล้ววันนี้ต้องส่งเขาหน่อยเพราะว่าพอเขากล้าคนแรกเปลี่ยนปุ๊บคนต่อไปใครจะมานำต่อเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนเป็นแถวละกันจะได้นำกันทุกคนจะได้วันนี้ดูว่าจำได้กันทุกคนอะไรเงี้ยมันจะต้องเปลี่ยนคำพูดด้วยเปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนคำพูดที่เปลี่ยนไปด้วยทนเสียงแล้วก็หาคำที่ไม่ให้คนถัดไปคือรู้ว่าจะต้องโดนอยู่นะเงี้ยค่ะประมาณเนี้ยขอถามอีกนิดนึงว่าจะเปลี่ยนคำพูดแล้วคุณครูรู้ไหมคะว่าเราจะต้องจะเปลี่ยนคำพูดอะไรตรงไหนคุณต้องสังเกตว่าวันนี้เด็กห้องนี้
มาในสมาธิขนาดไหนค่ะเพราะว่าวิชาปฏิบัติบางทีถ้าเกิดเขาแบบ alert พอ EQ นำบางครั้งที่เคยเจอคือพอ EQ นำพอ alert เกินไปบางทีเขาก็จะคุมกับตัวเองไม่ได้เขาก็จะเสียสมาธิกันหมดเลยเขาก็จะเริ่มดังเหมือนกับหันไปเฮ้ยอีนี้กันนี่นี่นี่กันเองเราเริ่มไม่ฟังเราเราก็ต้องหาวิธีการว่าอ่ะทำยังไงที่จะคุมโทนเสียงแล้วให้เขาเงียบแล้วก็กลับมาหันปฏิบัติกับเราต่อได้อาจารย์ที่เปลี่ยนไปปรับไปตั้งแต่ปัญหาเป็นความต้องการใส่คุณค่าใส่ความสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วอาจารย์ทิลิปก็พยายามให้คะแนนใช่ไหมสังเกตไหมตอนที่ก่อนที่อาจารย์ทิลิปจะให้คะแนนอาจารย์ทิลิปกวนคำของเขาทั้งหมดให้เป็นภาพทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะว่าเมื่อมันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละนะฮะเด็กก็อบอุ่นมั่นใจกล้าขึ้นใช่ไหมทางต่างๆแล้วอาจารย์น้ำผึ้งครูน้ำผึ้งก็มีความสุขสังเกตนะฮะคือเพราะว่าต้องการใช่ไหมเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยอันนี้คือ10คะแนนนะฮะแล้วตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้7เขียนไหมฮะอันนี้7นั้นต่อมาอาจารย์ทิลิปก็เลยถามว่าแล้วถ้าจะให้คะแนนเพิ่มอ่ะเรามีภาพ10อยู่ใช่ไหมเรามีภาพ10อยู่แล้วนะเด็กก็กล้าอ่ะครูก็เสียงเบาลงเด็กก็กล้าในที่สุดครูก็มีความสุขจะเห็นว่ามันชิ่งกันแบบนี้นะฮะพอครูมีความสุขนั้น10เห็นภาพ10แล้วตอนนี้7สิ่งที่คุณครูสามารถทำได้หนึ่งอย่างเพื่อที่จะให้คะแนนขยับขึ้นคืออะไรเห็นไหมฮะตอนนี้สังเกตอันนี้ให้เขาสังเกตเพราะนี่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นเป็นประจำคุณน้ำผึ้งก็พยายามอธิบายต่อว่าทำไมตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำอะไรเพราะว่าปกติเราเนี่ยจะไม่เข้าใจเราต้องทำอะไรเราเห็นแต่ว่าเราต้องไปทำอะไรกับคนอื่นนี่เหรอฮะคุณน้ำผึ้งก็เลยเล่าว่าเขาจะไปทำอย่างนี้กับเด็กนี้ซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะนี่เหรอไหมฮะก็ไม่ได้ผิดเลยถูกไหมฮะก็เรียบร้อยอาจารย์ที่เหลือก็พยายามจะดึงแล้วไอ้เรื่องตั้งต้นล่ะเรื่องเสียงล่ะจะทำยังไงใช่ไหมเพราะว่ามันเริ่มต้นจากตรงนั้นไงนะฮะอาจารย์ฮิวเล็ตก็พยายามดึงกลับมาตรงนี้นึกออกไหมครับว่าเรื่องเสียงเป็นไงครูน้ำผึ้งก็เริ่มสังเกตโอเคใช่ละต้องเรื่องเสียงด้วยนะฮะก็เลยเริ่มว่านั่นสิ่งที่จะสามารถทำได้เลยอะสิ่งที่สามารถทำได้เลยเนี่ยคืออะไรทีนี้ก็คงจะพูดเปลี่ยนวิธีการพูดหรือคำพูดแล้วเด็กนักเรียนก็จะดึงไปอย่างตามนั้นคือตอนนี้ข้อดีของคุณน้ำผึ้งกับอาจารย์ทิวตอนนี้คือว่าภาพของห้องเรียนที่ดีเนี่ยมันชัดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณน้ำผึ้งพยายามให้ภาพนี้มาบ่อยๆอันนี้ดีนะฮะไม่ใช่ไม่ดีอาจารย์ทิวก็จะต้องพยายามแล้วอาจารย์ทิวก็พยายามดึงมาสู่แผนให้ได้สร้างทางให้ได้คือได้ทำไงไอ้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนในชีวิตจริงเดี๋ยวตอนทำก็จะเห็นกันนะฮะก็เราก็จะเห็นว่าในที่สุดก็ดึงมาได้ว่าโอเคสิ่งที่ครูน้ำผึ้งสามารถเริ่มทำได้คืนนี้หรือพรุ่งนี้เลยหนึ่งอย่างที่จะอยากขยับคะแนนคืออะไรตรงนี้เป็นจุดวิกฤตว่าต้องดึงมาให้ได้ว่าทำอะไรโอเคไหมฮะอันนี้ก็ได้แล้วเขาต้องไปปรับคำพูดหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะวางแผนคืนนี้เลยหรืออะไรก็แล้วแต่โอเคไหมฮะนึกออกนะตกลงอยากให้คุณน้ำผึ้งทวนให้อีกทีว่าสิ่งที่คุณครูน้ำผึ้งจะสามารถเปลี่ยนได้เพื่อที่จะขยับคะแนนจาก7ใช่ไหมเมื่อกี้จาก7เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยก็คือลดโทนเสียงใส่คำพูดที่นุ่มนวลขึ้นเพิ่มสีหน้านิดนึงเพิ่มรอยยิ้ม เอ๊ะมีเพิ่มรอยยิ้มเพราะบางทีคือเป็นคนหน้านิ่งไงค่ะสอดไปก็คือบางทีเราต้องสังเกตเขาตลอดเวลาว่าเขาปฏิบัติได้ไหมบางทีลืมไปว่านะถ้าตอนเด็กมันต้องมีรอยยิ้มเด็กมันถึงจะร่วมสนุกกับเราถ้าเราหน้าเบื้องเขาก็กลัวเราเพราะเขาคือเด็กวัยประถมแต่ถ้ามัธยมก็จะอีกคนถ้าอย่างนั้นนะสมมติพรุ่งนี้จะไปสอนนะ แล้วก็แบบเอาวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาสักหนึ่งอย่างเมื่อกี้คุณครูพูดมาหลายอย่างเลยก็คือเปลี่ยนคำพูดลดโทนเสียงแล้วก็เพิ่มรอยยิ้มใช่ไหมคะที่คิดว่าจะทำนะเอาเลือกสักอย่างทำได้ทำดีเลยโทนเสียงโทนเสียงนะคะโอเคพรุ่งนี้ไปจะปรับโทนเสียงก่อนเลยเป็นอย่างแรกนะเออแล้วงั้นก็ลองนึกภาพอีกครั้งหนึ่งชวนนึกภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเราโทนเสียงเราดีละใช่ไหมโทนเสียงมันนุ่มละนั้นอาจจะยิ้มไม่ยิ้มยังไม่รู้ว่าอาจจะยิ้มบ่อยบ้างหรือยังไงก็แล้วแ
โทนเสียงเราปรับแล้วเด็กก็ตอบสนองเด็กก็กล้าขึ้นอะไรขึ้นเราก็มีความสุขแล้วมันจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเด็กทุกคนจะกล้าไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือว่าอาจจะรันเล็กที่ก็แล้วแต่เด็กจะกล้าทุกคนค่ะและปฏิบัติได้ครับได้ดีทุกคนค่ะครูน้ำพึ่งมั่นใจว่านี่จะเกิดขึ้นได้มั่นใจว่าต้องเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นได้ต้องเกิดขึ้นได้ เอาล่ะถ้าสมมติว่าภาพนั้นนะมันเกิดขึ้นได้จริงๆเลยครูน้ำพึ่งจะให้คะแนนตัวเองไหมคิดว่าถ้าภาพที่เห็นว่าเราลดโทนเสียงได้แล้วเราควบคุมเสียงของเราได้เด็กก็กล้านะเด็กก็มีส่วนร่วมตอบสนองอะไรต่อเราดีขึ้นนะคะคุณครูจะให้คะแนนเท่าไหร่ให้สิบสิบเลยมั่นใจเลยว่าให้สิบมั่นใจมากเลยสิบเลยถ้าทำได้ให้สิบค่ะถ้าตัวเองทำลดโทนเสียงทำให้เด็กกล้าทำเราได้นี่คือให้สิบแล้วจะกลับไปทำจริงไหมจริงค่ะแล้วจะทำสักนานเท่าไหร่แล้วทำตลอดค่ะทำตลอดเพราะหนึ่งนอกจากจะออกใช้กับเด็กก็คือค่ะออกใช้กับลูกตัวเองด้วยใช้กับลูกนี่เป็นอีกคนที่มีลูกแล้วก็ที่ติดดุแล้วก็พอจังหวะลูกมาก็จะโดนด้วยเสียงมันค้างเปลี่ยนหมดไม่ทันเปลี่ยนหมดไม่ทันจนบางทีลูกยังถามว่าทำไมแม่ถึงไม่พูดเพราะกับหนูก็นิ่งไปแป๊บนึงขอโทษครับลูกอ่ะเดี๋ยวแม่พูดใหม่พอปรับปุ๊บแล้วลูกเปลี่ยนลูกก็จะเปลี่ยนแม่ครับเขาก็จะพูดแม่ครับต่อว่าเขาอยากทำอะไรเขาจะไปไหนเขาสังเกตเห็นนะฮะคือผมอยากให้สังเกตว่าอาจารย์ทิวลิปจะพยายามใช้ภาษาของเจ้าตัวแล้วก็ให้นึกให้เป็นภาพอยู่ตลอดเวลานึกเป็นภาพอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วพอสุดท้ายตอนนี้ก็คือว่าเมื่อเขาลดโทนเสียงลงแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็จะมีว่าเด็กก็จะกล้าขึ้นอะไรต่างๆนี่นะฮะแล้วคะแนนจะเปลี่ยนจาก7ไปเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อย10เลยเสร็จแล้วเนี่ยทั้งชีวิตของการเป็นครูและเป็นแม่นี่มีปัญหาอย่างเดียวคือสิ่งที่ถูกแก้ปุ๊บสิบเลยนะฮะอันนี้คือรูปแบบของการ Gmap ก็คือเป็นแบบนี้นึกภาพออกไหมฮะทบทวนนะครับเราฟังปัญหาไม่ใช่ไม่ฟังแต่ไม่วิเคราะห์สาเหตุมากเกินไปเราฟังเพื่อเข้าใจเข้าไหมฮะฟังเพื่อเข้าใจเขาจะได้เห็นว่าเราใส่ใจและเข้าใจปัญหานะฮะแล้วเราเปลี่ยนจากปัญหาเป็นความต้องการของเขานะฮะให้เป็นความต้องการของเขาเลยนะอยู่ในชีทนั่นแหละนะพอเป็นความต้องการแล้วมันก็เหมือนเขามีเป้าละแต่ว่าเป้าเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยนะฮะมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่ามันไม่ได้ใส่คุณค่าเข้าไปงั้นในที่นี้เราเห็นว่าอาจารย์ชิริจะพยายามถามแล้วมันจะเปลี่ยนแปลงที่ดียังไงดียังไงดียังไงนะต้องให้เห็นให้ได้ว่ามันมีความหมายเมื่อได้เป้านี้แล้วไม่ใช่จะแต่เพียงแต่ว่าเป้านี้แปลว่าไม่มีปัญหาเข้าใจไหมฮะเพราะปกติเวลาเราตั้งเป้าจากปัญหาก็คือไม่มีปัญหาไม่ใช่ถ้าไม่มีปัญหาแล้วจะดียังไงแทนที่จะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอะไรแทนเราต้องการอย่างนั้นมากกว่าเนื้อไหมฮะพอได้ภาพทั้งหมดเราก็ตรงนั้นปุ๊บเอาที่ตัวเขาละตอนนี้ก็แล้วใครจะเห็นเพราะเราต้องการอะไรที่วัดได้ถ้าวัดได้เดี๋ยวเราจะได้ดูว่า progress ยังไงเนื้อไหมฮะว่า goal mindset จะเน้น progress ไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะเอาภาพอาจารย์ดิวพยายามดึงให้ได้นะเห็นเนี่ยใครอ่ะใครเห็นได้ไงเอาเห็นได้ไงพอบรรยายสิ่งที่เห็นได้ก็ให้เรทเพราะเราต้องสร้างทางนะเอาปริวัติสร้างทางอันนั้น10ตอนนี้7นะฮะสิ่งแรกที่คุณสามารถเริ่มทำได้คืนนี้หรือพรุ่งนี้เลยที่จะขยับคะแนนจาก7ขึ้นไปคืออะไรสิ่งเดียวกันอาจารย์ทิวลิปพยายามบอกเอาสิ่งเดียวกันเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเราไปใส่หลายสิ่งเวลาเด็กพูดมากๆเนี่ยบางทีมันไม่ทำเลยนะเดี๋ยวเอาสิ่งนี้ก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นพอได้ตรงนี้ปุ๊บอ่ะเมื่อทำสังเกตนะฮะอาจารย์ก็มาตัดจุดทบทวนละเมื่อทำแบบเนี้ยนะฮะแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนนะฮะก็คืออย่างเงี้ยก็ประมาณนี้เองเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้โอเคไหมฮะตรงนี้มีข้อสงสัยอะไรไหมแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำจริงเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาอื่นเดี๋ยวเราลองมาถามเดี๋ยวเราไปถามมีข้อสงสัยอะไรไหมก่อนส่วนใหญ่เวลาที่ใช้ทั้งอุ่นก็ดีให้ด้วยส่วนใหญ่เวลาที่เราใช้
ทำอันนี้ใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่เราใช้การทบทวนหรือว่าใช้การสะท้อนครับโดยให้คนที่เป็นปัญหาเขาหาคำตอบจากสิ่งที่จากปัญหาเขาวิธีการแก้ไขจากปัญหาเขาเองใช่ไหมคะใช่คือเราสังเกตไหมเราไม่ได้บอกเลยว่าต้องทำยังไงใช่ไหมฮะสังเกตไหมฮะเราไม่ได้บอกเขาเลยว่าต้องทำยังไงแต่เราจะให้เขาคิดแล้วก็ทำเองเพียงแต่ว่าจังหวะตรงนี้อยู่ที่ว่าสิ่งแรกที่เขาสามารถเริ่มทำได้พรุ่งนี้เลยแม้จะเล็กน้อยหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มนึกแล้วก็เริ่มทำเพราะฉะนั้นในการวางแผน G map เนี่ยมันเป็นแมปจริงๆแต่เป็นแมปที่เขาจะเดินทางถูกนำโดยเป้ามาจากปัญหาแต่เป้ามันน่าเดินก็ต่อเมื่อมันมีค่าที่จะเดินไม่เหรอฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะเดินไปได้จริงๆมันก็ต้องเห็นว่ามันมีอะไรเปลี่ยนเพราะฉะนั้นนี่กระบวนการก็คือเป็นแบบนี้โอเคไหมฮะแล้วสังเกตเราไม่ได้แนะนำเพราะอะไรรู้ไหมคนแนะนำเขามาเยอะแล้วคนบอกทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสินะเราสังเกตสิแต่ว่ามันไม่ค่อยเวิร์กหรอกเพราะว่าปัญหาที่อยู่กับเรามานานอ่ะซึ่งมีเต็มไปหมดเลยนะฮะเห็นไหมฮะเราจะไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาเยอะประเด็นเพราะถ้าวิเคราะห์เยอะมันมีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะฮะวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาก็ขุดไงขุดก็เลยลุกขึ้นมาไม่ได้เลยมันจมไปเลยนะฮะแล้วเวลาขุดมากๆมันจะตำหนิด้วยมันมีสาเหตุจากตรงนี้ก็เด็กมันซนเด็กมันสมาธิสั้นก็จบเลยอย่างงี้ถูกป่ะล่ะเราก็ไม่รู้จะเปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนอะไรได้เราก็มันสมาธิสั้นซึ่งพวกเราก็มีนะมายด์เซตแบบนี้อย่าลืมโอเคนะฮะอ่ะทำเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาจับคู่ทำดีกว่าฮะจับคู่ครับจับคู่เลยเราครบคู่ไหมอ่ะไม่ครบใช่ไหมขาดหนึ่งขาดหนึ่งถ้างั้นสันไหมสันเป็นสันก็ต้องเป็นคนเป็นปัญหาสิให้เขาเพราะเขาต้องเป็นคนถามไงเดี๋ยวสลับกันสันนี่ก็เป็นสตาร์ของอีกคนนึงอันนี้จับคู่ที่ไหมหรือจะเป็นคู่เมื่อกี้นี่คู่อย่างนี้ใช่ไหมงั้นเปลี่ยนคู่บ้างดีกว่าถ้างั้นเอาเริ่มจากคู่ทางนี้นี่สองคนเมื่อกี้คู่เดียวกันปะคู่กันปะตอนฟีดแบ็กคบคู่เดียวกันนี่ฉันแต่มันขาดคนหนึ่งนี่นะอ๋อมีคู่สามโอเคไม่เป็นไรก็เอาสองคนอย่างนี้แหละไล่ก่อนได้ปะหรือเอาลูกไม่รู้เอาอย่างนี้เมื่อกี้คู่สามใช่ไหมฮะสามไหนอ่ะหนึ่งสองสามแล้วอันนี้คือคู่กันไม่ปะคู่นี้เพราะงั้นคู่หญิงกับคู่แจ็คคู่กันคุณหญิงคุณแม่คู่กันคุณนาคุณนากับคุณปลาคู่กันโอเคไหมคุณจ๋าคุณหญิงคุณนาคุณมนคุณปอกุ้ยกับคุณจิ๊บแล้วก็คุณโทรตามาคู่กับคุณสายหรือเปล่าเดี๋ยวนะอันนี้เดิมก็คู่กันใช่ไหมใช่ใช่ครูทรายมาอยู่ตรงนี้แล้วสันอยู่ตรงนี้แล้วสันคู่นี้แล้วก็ได้คู่กันก็พูดเดิมนะไม่ต้องพูดเดิมเขาคิดไม่เป็นว่าคุณชาลีกับคุณหวานรู้ค่ะรู้จับเองค่ะอันนี้เอาคุณชาลีกับคุณหวานเดี๋ยวซันอันนี้ไว้ก่อนคุณน้ำพึ่งกับคุณเมย์แล้วก็คุณพึ่งคุณแอลก็จะเหลือคุณจิ๊บซันก็จะไม่พูดเติมเลยจะได้ไหมครับจะพูดก่อนจะพูดก่อนที่อยากก็ยี่ที่จะได้ไม่ต้องไปตีกับคู่อื่นนะฮะทีนี้จะเย็นนะฮะจะเย็นเดี๋ยวบอกให้เวลานะฮะให้นึกถึงปัญหาของตัวเองก่อนที่คิดว่าจะปรึกษาเขาอะนะฮะทุกคนนึกถึงปัญหาของตัวเองนะครับเรื่องดิบเอาปัญหาเดียวนะชีวิตเรามีปัญหาเยอะแต่อย่าไปต้องเอาเยอะเอาเรื่องดิบก่อนนะโดยเฉพาะปัญหาที่มันค้างคาอยู่นานเช่นเราอยากจะเปลี่ยนตั้งนานแล้วไม่ได้เปลี่ยนสักทีเออฮะในเรื่องเรียนก็ได้เรื่องส่วนตัวอะไรก็ได้ที่พูดได้นะโอเคไหมให้นึกผมให้เวลา15วินาทีเพื่อจะนึกว่าปัญหาอะไรตั้งใจเพื่อ15วินาทีใช่ที่นึกว่าปัญหาอะไร15วินาทีมันจะนึกออกใช่ไหมฮะปัญหาตัวเองครับไม่ใช่ปัญหาคนอื่นนะปัญหาที่เรามีนะก็คือที่เราไปรอมพอนึกได้แล้วเนี่ยในกระดาษชุดเนี้ยอันนี้ของตัวเองนะให้เขียนในช่องแรกไปเลยปัญหาที่ต้องแก้มานานคืออะไรเขียนไปเลย
ตัวเองนะฮะถ้าผมกลัวเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวผมฟังไปอีกฝ่ายนึงแล้วเลยเปลี่ยนปัญหาเปลี่ยนปัญหาตัวเองไปเลยเพราะกระดาษชุดนี้จะเป็นของคุณโอเคนะฮะอย่าเขียนยาวสิปัญหาไม่ยาวมากเกินไปเดี๋ยวยากนะโอเคนะฮะอันนี้นับ1 2ที่คู่นี้ใช่ไหมฮะช่วยนับนิดนึงฮะ1 2 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 1
บอกคืออย่าล้อเล่นนะในห้องเรียนก็เป็นแบบนี้นะ1 2นี่มันเด็กก็ยกไม่ได้นะฮะอ่ะ1ยกมือนะครับอ่ะ1จะเป็นคนถามปัญหาของ2โอเคมั้ย1เป็นเหมือนอาจารย์ทิวลิปเมื่อกี้นี้โอเคมั้ยฮะนะเข้าใจนะฮะ1ครับผมจะให้เวลา8นาทีไม่ตัวต้อง8ใช่ไหมไม่เป็นไรเอา5นาที5นาทีไหวไหมเอางี้ให้6นาทีเห็นไหมฮะ1เป็นคนช่วย2จะถามคำถาม1จะทำแบบที่อาจารย์ทิวลิปทำโอเคไหมฮะไม่ต้องกลัวนะฮะทำไปตัวเป็นยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดิสคัสกันคุยกันทำไปเรื่อยๆผมให้เวลา6นาทีอ่ะเริ่มเลยครับจะถามนะคะว่าต้องหนึ่งต้องบันทึกด้วยไหมคะอ๋อบันทึกก็ได้ไม่บันทึกก็ได้ผมอยากให้คุยกันก่อนเพราะในชีวิตจริงเนี่ยบางทีเราเก็บไปบันทึกทีหลังได้เพราะอันนี้เป็นของของเราโอเคไหมฮะเพราะไม่อยากให้กังวลกับการเขียนมากอยากให้คุยก่อนนะก็เลยต้องนับใหม่ไม่ดีเริ่มครับเริ่มเราเนี่ยที่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 เราเนี่ย
แล้วชอบมากค่ะวันนี้ให้ได้เปิดใจกับคุณทํางานเป็นเวลาเนี่ยก็คงไม่ได้มันแต่ว่าใจเย็นๆแล้วไม่ต้องไปไหนก็ได้ว่าที่จะมีการส่งเรียนมาที่ทําให้เขาเอาของที่เก็บเอาเปลี่ยนสภาพเป็นเวลาแล้วก็ทําได้แล้วก็หายไปที่จะเรียนที่ทําให้เราได้เรียนได้ในเวลาที่เปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไปออกกําลังกายอีก2นาทีนะครับอีก2นาทีละครั้งช่วยเวลาปะเอ้ยเดี๋ยวทางช่วยนะบอกกระดิ่งช่วยมีข้อสังเกตอะไรบ้างมีคำถามอะไรบ้างเพราะว่าคือเวลาเราพูดเนี่ยมันจะง่ายเสมอละเวลาเราดูเขาสาธิตก็ไม่ดูไม่ยากมากแต่เวลาทำจริงๆมันจะยากเสมออ่ะมีข้อสงสัยมีคำถามอะไรบ้างครับเชิญเชิญเชิญนะเวลาที่เหมาะสมอะค่ะสมมติว่าเราไปใช้วิธีนี้กับเด็กใช้ระยะเวลาประมาณไหนถึงจะดีมาดูถ้าจะเอากิจกรรมนี้ไปใช้เลยใช่ไหมฮะยืดหยุ่นนะฮะยืดหยุ่นเอานะเพราะว่าคือถ้าสมมติว่าถ้าสมมติจะใช้แบบว่าเป็นห้องเรียนทั้งห้องแล้วทำแบบนี้ใช่ไหมมันก็อาจจะไม่ได้เพราะเด็กเนี่ยมันจะวุ่นวายมากนะฮะแล้วขึ้นอยู่กับเด็กชั้นไหนนะฮะแต่หลักการคือว่าถ้าเราคุยกับเด็กคนหนึ่งสมมติเด็กคนหนึ่งสมมติว่าไม่เกี่ยวละสมมติเลิกเรียนเพราะว่านี่เป็นเรื่องการแก้ปัญหาใช่ไหมสมมติเด็กคนหนึ่งมาแล้วก็มีปัญหาอย่างเงี้ยเด็กกุ้มใจมีปัญหาอะไรเงี้ยเราจะใช้อย่างเงี้ยใช้เท่าไหร่ก็ได้เลยเวลาขอให้ไปถึงจุดที่เรียกว่าเด็กรู้สึกโอเคแล้วก็จะทำอะไรบางอย่างนะฮะก็บอกไม่ได้หรอกเพราะบางเด็กบางคนก็เร็วมากเด็กเล็กโตนี่มันเด็กเล็กคนจะน้อยกว่าหรือว่าเด็กโตยังไงแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องทีนี้ถ้าเล็กมากเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกมันก็คิดได้เล็กมากก็เอาแค่ฟีดแบ็กคำชมอะไรไปก็แล้วกันนะฮะอ๋อถ้าม.1อาจจะได้แล้วนะม.1นี่ได้แล้วนะเพราะม.1นี่คิดได้วางแผนได้ทำได้นะฮะเพราะงั้นก็คือเราจะไม่ให้เขาจมอยู่กับปัญหานั้นเกินไปแล้วจริงๆลูกต้องการอะไรล่ะแล้วถ้าได้ขึ้นมาแล้วลูกจะมีความสุขไงหรอถ้ามีความสุขอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วใครจะเห็นบ้างเขาจะเห็นจากยังไงคือทำอย่างนี้เพราะงั้นถ้าบางคือหลักการมันคือตามสเต็ปตัวนี้แต่ว่าเวลามันจะถูกกำหนดโดยรายละเอียดนะครับเพราะเด็กบางคนรายละเอียดมันเยอะหรือเราทักษะเราอาจจะยังน้อยเราอาจจะไปจมอยู่รายละเอียดมากเกินไปงี้ใช่ไหมฮะอายุตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เนี่ยเวลาที่เขามีปัญหาเนี่ยฟังปัญหานานมากเปล่าล่ะไปถามเขาไหมแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นอย่างนั้นล่ะมันเกิดได้ยังไงมีใครถามแบบนี้ไหมล่ะโอ้แสดงว่าเนี่ยอบรมได้ผลละเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะถามใช่ไหมเรามักจะถามแต่บังเอิญคือถามเนี่ยเราถามเพื่อเข้าใจอะไรนะฮะหมายถึงว่าถ้าอย่างนี้ได้ยังไงเหรอคืออะไรนะฮะเข้าใจครับเข้าใจที่พี่นางพูดเพราะว่าพวกเราเรียนจิตวิทยามาเหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยเป็นครูในแนวก็มันจะคล้ายกับการแก้ปัญหาของทางจิตวิทยาด้วยการให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยใช่จะคล้ายกันแค่แบบว่าตัวนี้คือจะไม่ไปย้อนถามสิ่งที่ผ่านมาแล้วใช่เฉยๆมันเลยจะคล้ายๆกันใช่เพราะว่าการที่ถามสิ่งที่ย้อนมาแล้วแล้วก็ถามเยอะๆลึกๆในปัญหาที่เป็นมานานเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ไปไหนโอเคไหมฮะใช่ไหมแล้วก็จะมีแนวโน้มมันจะไม่จบไม่สิ้นแล้วก็มีแนวโน้มว่าเราจะถามแบบนั้นด้วยไง
ปัญหานะฮะแล้วก็คนก็มักจะทำแบบเดิมใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมคุณนางใช่ไหมคะคะใช่ใช่ไหมที่ผมพูดใช่ไหมใช่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ไหมโอเคก็จะได้สบายใจว่าพูดตรงกับนักจิตวิทยาโอเคนะฮะเพราะว่ามันมีข้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะฮะเช่นว่าคุณสังเกตดูสิพ่อแม่เราอ่ะก็บ่นเราเรื่องเดิมเราก็นั่งวิเคราะห์แบบเดิมๆเขาก็เป็นแบบนี้ทำไมเขาถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้อยู่เดิมๆตลอดเวลาแล้วเราก็ทำแบบเดิมๆใช่ไหมฮะเป็นเราไม่ทำแบบนั้นเราไม่ทำแบบเก่าๆนะฮะแล้วการหาสาเหตุมากๆในที่สุดมันจะไปลงที่ข้างนอกซะเยอะก็เพราะบ้านเราจนเพราะว่าเด็กมันไม่เก่งเพราะเด็กมันไม่นั่นโรงเรียนเราไม่มีก็ประมาณไม่ได้พอเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยเข้าไหมฮะแต่เราบอกว่าสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้พรุ่งนี้เลยอย่าลืมนะเป็นความต้องการของคุณไม่ใช่ต้องการของพอ ใช่ไหมล่ะไม่ให้พอทำอะไรล่ะ ใช่ไหมแต่เราบอกว่าสิ่งเล็กๆก็ได้นี่เพราะฉะนั้นการสร้างแผนแบบนี้เพื่อจะให้มี growth mindset มันไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้านะชีวิตเดี๋ยวอีกเราไม่รู้จะตายเมื่อไหร่จะไปนั่งวิเคราะห์สาเหตุที่เป็นปัญหาเราว่าเป็นนิสัยเราไปแล้วเนี่ยปัญหาพวกนี้ใช่ไหมเสียเวลาอ่ะทีนี้อันนี้คือแนวคิดกลับมาที่เมื่อกี้นี้ในระหว่างถามว่ามีคำถามอะไรไหมติดตรงไหนบ้างตรงไหนที่ยากตรงรอยต่อตรงรอยต่อยังไงฮะรอยต่อขั้นอ่ะอ่าฮะยังไงขั้นหนึ่งไปสองเนี้ยมันไม่สมูทใช่ไหมไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันไม่สมูทเพราะว่าเราอ่านมันแล้วทำตามนั้นแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ได้มีขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามเข้าใจฮะคือชีวิตจริงมันก็คือถูกไหมฮะแต่ว่าแรกๆฝึกก็ต้องอย่างนี้ก่อนถูกไหมเมื่อชีวิตจริงเนี่ยเขาบอกปัญหาพอเราฟังเข้าใจแล้วเราก็เปลี่ยนไปแล้วเขาต้องการยังไงล่ะใช่ไหมนี่มันคือแค่นั้นแหละถูกไหมแล้วถ้าได้แล้วอะชีวิตจะเป็นยังไงอ๋อจะดีขึ้นยังไงอ๋อแต่เดี๋ยวพอเราถนัดเราชินปุ๊บเราก็ใช้ภาษาของเราแล้วใช่ไหมไม่มีความสุขไงเหรออย่างนี้นะฮะแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วใครจะเห็นใครจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นแล้วเขาจะเห็นยังไงเมื่อเขาเห็นยังไงแล้วเขารู้สึกไงอย่างนี้นะใช่ไหมล่ะเขารู้สึกใช่ไหมเขารู้สึกอย่างนั้นแล้วคุณรู้สึกไงถ้าเนี่ยทำมาหมดแล้วเขารู้สึกไงแล้วคุณรู้สึกไงเวลาคุณรู้สึกอย่างนี้แล้วอะรวมหมดแล้วเนี่ยทุกอย่างเลยเล่ามาหมดอย่าลืมนะฮะอาจารย์ทิวลิปเน้นหลายครั้งเลยใช้ภาษาของเขาเหมือนสะกดจิตภาษาของเขามันเข้ากับเขาง่ายกว่าภาษาของเรานะฮะภาษาของเขามันก็เป็นเรื่องของเขาไงใช่ไหมฮะภาษาของเขาปุ๊บก็ทวนให้เห็นแล้วสังเกตพยายามให้เห็นภาพแล้วก็ซ้ำอยู่เรื่อยๆซ้ำอยู่เรื่อยๆเป็นภาพแม้เวลาดูจากภายนอกจะดูน่าเบื่อแต่เจ้าตัวเองจะไม่รู้สึกคนข้างนอกอาจจะดูบอกเอ้ยทำไมพูดซ้ำพูดซ้ำแต่เจ้าตัวไม่รู้สึกคนที่คุยด้วยไม่รู้สึกอย่างเมื่อกี้นี้คุณน้ำพึ่งไม่รู้สึกคุณรู้สึกก็คุยกันรู้เรื่องดีเพราะเป็นภาษาของฉันเนอะไหมฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยทำไมเวลาคนมองข้างนอกเอ้ยทำไมต้องซ้ำเจ้าตัวไม่รู้สึกเจ้าตัวรู้สึกใช่ก็คุยเรื่องของฉันนะฮะไม่ต้องกลัวตรงนั้นเพราะงั้นเคียร์หนึ่งก็คือใช้ภาษาของเขานะฮะเพราะงั้นไอ้ตรงที่ว่าสเต็ปเนี่ยเดี๋ยวพอฝึกไปมันก็จะเข้าใจสมบูรณ์นะเอาละรอบสองคนที่เลขสองยกมือเพราะรอบสองจะเป็นคนถามนะครับครั้งนี้จะให้เวลาเอาเวลาเท่าไหร่ดีให้เวลาเท่ากันก็ได้แฟร์6นาทีนะฮะพร้อมยังให้เราสังเกตนะฮะเราเน้นอันที่มันค่อนข้างไปข้างหน้านะฮะไม่ใช่ย้อนไปข้างหลังนะฮะโอเคนะฮะเริ่มเลยฮะ6นาทีแค่6นาทีเราไม่เขียนแล้วอย่างไม่ใช่ว่าจะเป็นของเราแต่ว่าจะมาจากการที่ต้องการสิ่งใหญ่ต้องการที่จะไม่ใช่สิ่งแล้วอย่างเงี้ยแหละสิ่งที่อยากให้เกิดแทนคนมาทำอย่างใจเกิดที่จะไม่เป็นของคือมันไม่ชอบมันจะเป็นของใครก็ได้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 
เด็กเขาเปลี่ยนอะไรได้เขาไม่รู้ว่าเขาใจไม่ได้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 ไม่เป็นไรจำขั้นตอนไม่ได้แบบไปได้เรื่อยๆป่ะที่ไหนแล้วคะแล้วคนที่ปรึกษาก็ช่วยชี้ว่าตรงนี้ช่วยกันเรียนก็ช่วยกันรู้นะคือเรายังยึดติดกับขั้นตอนนะครับโอเคช่วงแรกจะเป็นแบบนี้เหมือนก็เป็นนักจิตใช่ไหมตอนเรียนเคาน์เซลลิ่งอ่ะช่วงแรกอ่ะทีละให้ทำทีละอันทีละอันนั้นงงไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วพูดปกติง่ายกว่าเยอะเนี่ยแล้วมีคือเราติดแค่ขั้นตอนใช่ไหมแต่พอจะนึกออกพอนึกภาพออกใช่ไหมมีอย่างอื่นไหมมีตรงไหนบ้างที่งงสงสัยค่ะปัญหาที่รับทราบจากพี่ค่ะคือไม่เข้าใจปัญหาของพี่ค่ะปัญหาของพี่นางคือเป็นเรื่องที่ลงทุนในกองทุนรวมค่ะ
หนูไม่มีความรู้เรื่องนี้หนูเลยนึกภาพไม่ออกว่าอะไรคือ LTF อะไรคือเขาบอกว่าปัญหาเขาคืออะไรปัญหาคือณตอนนี้เดือนกันยายังไม่ได้เอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมซึ่งจริงๆปกติต้องได้ลงทุนไปแล้วแต่ทีนี้ยังไม่ได้ทำโอเคมันเป็นปัญหาจริงป่ะจริงค่ะเออเป็นปัญหายังไงคือปกติการลงทุน LTF IMF มันจะช่วยในเรื่องของเดี๋ยวเพื่อจะตัดเวลาให้สั้นลงตอบไม่ตรงคำถามเป็นปัญหายังไงยังไม่ได้ลงทุนเลยค่ะตอนนี้แล้วเป็นปัญหายังไงก็ไม่ได้ลงทุนเพราะแล้วมันเป็นปัญหายังไงก็คนในโลกนี้ก็ไม่ได้ลงทุนกันตั้งแยะตั้งแยะก็เป็นปัญหาเรื่องของภาษีการวางแผนการเกษียณก็คือการที่เขาไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับเกษียณเนี่ยวางแผนอยู่ค่ะแต่ว่าวางแผนแต่ยังไม่ได้ทำปีนี้ไม่เป็นไปตามแผนซึ่งทุกปีเป็นไปตามแผนก็ไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปทางไงอ่ะสมมติเพราะเราไม่เข้าใจไงก็คือถ้ามันไม่เป็นไปตามแผนหนึ่งรายณต้นปีเราจะมีหนังสือที่เราไปแจ้งของกรมบัญชีกลางว่าเราจะใช้สิทธิ์ตัวไหนใน 15% ของเงินเดือนนะคะของภาษีเขาก็จะไม่หักเงินเดือนเราแต่นี่อย่างสมมติว่าหนูแจ้งไปว่าหนูจะลงทุนไป 40,000แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สักบาทอย่างเงี้ยกลัวว่าจะต้องถูกหักภาษีเยอะอันนี้คือปัญหากลัวว่าจะต้องถูกหักภาษีเยอะเลือกเข้าใจอ่ะที่จะเข้าใจอาจารย์คะคือพ่อเข้าใจน้องเขาอยู่ค่ะเพราะว่าไม่เป็นไรเขาไม่มีความรู้ไม่ใช่คือประเด็นคือเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้เยอะแต่ว่าปัญหาของคนเนี่ยมันก็คือเรื่องกุ้งใจนั่นแหละคือถ้ามันกุ้งใจมันก็เป็นปัญหาแต่ถ้าสมมติเขาพูดออกมาแล้วเราไม่เห็นเลยมันน่ากุ้งใจตรงไหนก็ต้องถามก่อนเพราะว่าคนเรามีแนวโน้มจะพูดเยอะโดยที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรไงเล่าออกไหมถ่ายไปอย่างเงี้ยนึกออกไหมกลัวว่าจะต้องเสียภาษีเยอะเป็นปัญหายังต้องรู้ไหมว่าIMFคืออะไรไม่ต้องแล้วถึงตรงนี้บอกว่าแล้วต้องการอะไรเขาก็จะบอกเองว่าก็ต้องการให้ไม่ต้องเสียภาษีเยอะแทนที่จะเสียภาษีเยอะแล้วจะเป็นยังไงหรืออะไรก็ไม่ตามนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะต้องรู้ปัญหาเขาในรายละเอียดมากเนี่ยอาจจะลำบากนึกออกไหมฮะอาจจะต้องมานั่งเลคเชอร์กันเลยเรื่องอะไรแบบนี้ถูกไหมฮะโอเคนะมีคำถามมีอะไรอีกไหมใช่ไม่จำเป็นไม่จำเป็นจริงๆนะฮะเพราะว่าในเรื่องรายละเอียดด้านเทคนิคไม่มีใครรู้ทุกอย่างแต่ว่าคนเรามีปัญหาเนี่ยมันต้องมีเรื่องไม่สบายใจแหละมันไม่สบายใจยังไงหรอเนอะป่ะเออแต่เราอาจจะถามไม่เป็นปัญหาไงเดี๋ยวฟังหนูยังไงก็แล้วมันเป็นปัญหาไงการไม่ลงทุนก็คนทั่วไปก็ไม่ลงทุนก็คือต้องแย่เขาก็ยังสบายดียกตัวอย่างฉันกลัวเสียภาษีไงใช่ไหมอ๋อกลัวเสียภาษีเกินกว่าที่เขาควรจะต้องเสียอะไรนะมีอะไรอีกเพราะฉะนั้นอันดับแรกคือถ้าไม่เข้าใจว่าเป็นปัญหาให้ถามว่าโทษนะครับและไอ้การทวนคำเขามันเป็นปัญหายังไงนะฮะคือไม่นั้นมันจะเป็นเรื่องเทคนิคไงยกตัวอย่างเช่นเสียงดังสมมตินะเสียงดังเป็นปัญหายังไงคะอาจารย์ที่หลีบอาจจะงงเพราะฉันน่ะอยากจะเสียงดังนึกออกมั้ยถ้ามันเป็นปัญหายังไงนึกออกมั้ยฮะคือถ้ามันเป็นปัญหาคืออ๋อพอเสียงดังแล้วเนี่ยทำให้นักเรียนเรียนไม่ได้ดีแล้วฉันก็เลยรู้สึกแย่เริ่มเป็นปัญหาแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปจบลงที่ตัวเขานะฮะโอเคนะอันนี้ขั้นตอนแรกเลยต้องให้ดูว่าเป็นปัญหาแต่อย่างเดิมนะอย่าไปวิเคราะห์เยอะว่าสาเหตุคืออะไรเช่นแล้วทำไมถึงไม่ไปซื้อ IMF แล้วทำไมไม่ดูก่อนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทำไมไม่ได้นะคือการทำแบบนี้เราไม่ทำแบบนั้นได้หรอกนะฮะแล้วเราก็บอกแล้วจะทำยังไงเนี่ยอย่างเงี้ยจะไปไม่ยากละเพราะอะไรแล้วก็จะซื้อไหมล่ะแล้วจะวางแผนยังไงเข้าเซิร์ชอินเทอร์เน็ตคืนนี้เลยแค่เซิร์ชอินเทอร์เน็ตคืนนี้เลยปุ๊บสบายใจขึ้นแล้วอะเนื้อเนื้อไหมฮะเอ็นเอ็นบีลดลงก็โอเคนะโอเคนะมีขั้นตอนไหนอีกไหมที่สงสัยหรือเปล่ามีไหมกลุ่มนี้เร็วมากเลยนะปกติกลุ่มอื่นก็สงสัยหมดเลยขั้นตอนนี้จะถามคนสังเกตเห็นค่ะแล้วถ้าเกิดคนที่เด็กที่มาให้ขอคำปรึกษาเนี่ยค่ะเขาเหมือนเขาอยู่คนเดียวเก็บตัวคนเดียวต้องทำก็ต้องถามเขาเขาคือเขาเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะใครจะเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นได้คือเขาคงไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกที่อยู่ในโลกที่มีคนเดียวถูกไหมแล้วเขาถ้าเขาไม่มีเพื่อนเขาเก็บตัวคนเดียวอาจจะเป็นพ่อแม่เขาอาจจะเป็นครูบางคนอาจจะเป็นใครก็ได้คือสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการให้มันจับต้องได้เพราะถ้าจับต้องได้มันวัดได้ง่ายมันเห็น progress ง่าย
แล้วมันจะสร้างภาพได้เยอะเห็นนะฮะแต่นี้ถ้าไม่มีผมมีพอดีเดินฟังตอนที่เราบอกว่าสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้สังเกตคำพวกนี้เราฟิกซ์คำเลยนะคุณสามารถเริ่มทำได้คืนนี้หรือพรุ่งนี้เลยนี่คำเป็นคำเราท่องไว้เลยเนี่ยบางทีเขาจะตอบที่มันเป็นนามธรรมยกอย่างอ๋อเขาก็จะประหยัดสมมตินะฮะอย่างเงี้ยไม่ค่อยเวิร์กสำหรับ GMAP พ่อจะต้องบอกว่าจะประหยัดอะไรประหยัดที่ว่านี่คืออะไรมันจะต้องแบบเป็นเขาเรียกอะไรชัดเจนเป็นรูปธรรมที่สุดเพราะเราก็บอกว่าสิ่งที่คุณสามารถทำได้ประหยัดเนี่ยถ้าคุณทำได้มานานมันคงไม่เป็นปัญหามั้งเนอะฮะหรือว่าแบบว่าลดอาหารเนี่ยลดอะไรคุณจะลดยังไงลดอะไรก่อนอย่างเงี้ยเนื้อไหมฮะเพราะฉะนั้นจะต้องตรงเนี้ยตรงสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้ต้องเป็นสิ่งที่ทำได้เห็นได้จริงๆเราไม่ได้ต้องการอันใหญ่เราต้องการอันที่เห็นได้ทำได้แล้วให้เขาทำอย่างเดียวก่อนก็ได้แล้วดูซิจะขยับไหมนะฮะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นที่อันนี้ถึงสิ่งที่สังเกตที่แอบฟังอยู่แล้วตรงนี้เป็นอันหนึ่งที่สิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้เริ่มทำได้ด้วยแปลว่าอะไรเดิมมันไม่ทำไงเริ่มทำได้แล้วต้องสามารถทำได้คือคุณเป็นคนสามารถทำได้ไม่ใช่แบบว่าให้คนนู้นทำคนนี้ไม่ใช่นะฮะสิ่งที่คุณสามารถเริ่มทำได้คุณจะใช้คืนนี้หรือพรุ่งนี้เลยก็ได้นะที่ทำให้คะแนนเพิ่มขึ้นไปจากที่คุณบอกเนี่ยคืออะไรแล้วฟังที่เขาตอบถ้าเขาตอบแล้วมันยังนึกไม่ออกเลยทำได้ยังไงมันนึกไม่ออกว่ามันทำได้อะก็ต้องถามยังไงนะที่จะให้ประหยัดจะเริ่มยังไงนะที่จะทำเอาเยอะเลยอย่างเช่นอ๋อถ้างั้นต้องทำบัญชีก่อนจะได้รู้เขาไม่รู้ไงเพราะจะลดอะไรก่อนแล้วจะรู้ได้ไงอ๋อทำบัญชีอ๋อไม่ถือว่าถ้าคืนนี้คุณทำบัญชีล่ะรู้อะไรจ่ายล่ะคะแนนจะเปลี่ยนยังไงเพราะทำบัญชีแล้วนึกออกแล้วไงได้ไหมฮะคือจริงๆเพราะฉะนั้นประหยัดที่บอกว่าจะประหยัดเงินเป็นพันเป็นหมื่นแล้วจะเริ่มต้นที่ทำบัญชีนี่แหละและที่มันไม่ทำมาเลยตั้งแต่ต้นก็คือมันไม่เคยทำบัญชีเลยเออขอโทษน้ำมันนี่ไม่ได้หมายถึงคุณนะแต่หมายถึงว่าโดยทั่วไปไงนะฮะโอเคนะอ่ะทีนี้ตรงนี้มีคำถามอะไรไหมกับ GMAP ไม่มีนะฮะเมื่อเช้าเราพูดถึงเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะเราประมาณ 5-6 ชั่วโมงมาเนี้ยเรายังไม่ได้หยุดเลยโอเคไหมฮะมีทั้งเรื่องของดูว่าคนทำสำเร็จยังไงลักษณะต่างๆมี Marshmallow Challengeใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องฟีดแบ็กแล้วเราก็มีบรรยายสรุปแล้วก็สักถามกันแล้วก็มีอันนี้คือ GMAP กันเข้าถึงหรือมองหรือจัดการปัญหาอีกแบบหนึ่งครูคิดว่าครูสามารถจะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือในห้องเรียนยังไงได้บ้างจากสิ่งที่เราเรียนมาทั้งหมดสิ่งที่เราเรียนดูกับตัวเองก็ได้นะกับตัวเองนะคะช่วงที่จะมาอบรมเนี่ยค่ะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยค่ะเหน็ดเหนื่อยเคยทราบเรื่องโค้ดไมซ์เซ็ตมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่าเหมือนครูเขาไปถ่ายทอดต่อแล้วมันไม่เห็นแนวทางค่ะมันยังเอาไปใช้จริงไม่ได้แต่สิ่งที่เรารู้เป็นพื้นฐานคือจะใช้ให้เหมือนสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กค่ะเด็กที่ดื้อหน่อยนะคะมันก็จะมีมาหลายช่วงเนาะแล้วช่วงที่มาอบรมเนี่ยคือมันรู้สึกไม่ไหวรู้สึกแบบไม่เหนื่อยกับเด็กปัจจุบันเลยคืออันนี้ค่ะเลยขอมาอบรมเพื่อเอาแรงบันดาลใจนะคะกลับไปสอนอีกรอบซึ่งเป้าหมายที่เห็นในวันนี้คือหนึ่งช่วยให้เด็กมีเป้าหมายค่ะแล้วก็เสริมแรงให้กำลังใจนะคะก็ได้ผลก่อนที่โค้ช Mindset นี่จะเข้ามาเนี่ยค่ะเราอยู่กับข้างนอกเด็กชายแดนนะคะเด็กชายแดนที่เป้าหมายชีวิตไม่ชัดเจนเขามาเรียนเพื่อแค่บางคนมาเรียนเพื่อแค่ไม่ต้องไปทำงานช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะแต่เราก็จะบอกว่าถ้าเรามาอยู่ตรงนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้เรียนให้สูงแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องได้คือความรับผิดชอบเราดูแลตัวเองได้นะคะดูแลตัวเองได้คือเราประสบความสำเร็จในชีวิตเราไม่ต้องดูถูกตัวเองว่าเรียนไม่เก่งสู้คนนั้นคนนี้ไม่ได้ที่บ้านไม่มีเงินเราไม่ต้องสนใจเรารู้แค่ว่าเราเรียนจบนะคะเราตั้งใจเรียนจบแล้วเราสามารถดูแลตัวเองได้รับผิดชอบตัวเองได้นั่นคือสิ่งที่ดีแล้วเนี่ยค่ะคือแล้วจากที่อบรมนี้ไปใช้ยังไงที่เรียนต้นที่อบรมเนี่ยก็คือจะได้ชัดเจนมากขึ้นตรงที่ถ้าเราเจอเด็กที่มีปัญหาเหมือนที่เราสอบถามกันเมื่อกี้นะคะ
ว่าสามารถยื่นมือช่วยเด็กได้ถูกจุดและถูกต้องมากขึ้นด้วยความที่เป็นครูภาษาไทยนะคะไม่ได้จบแน่แนวแต่ว่าเหมือนที่ท่านวิทยากรจะบอกบ่อยๆว่าไม่ใช่ไปถามเขานะว่าทำไงไปถามหาสาเหตุเนี่ยค่ะคือบางทีเราอยากช่วยเขาแก้ปัญหาเราเลยอยากรู้ว่าสาเหตุของปัญหามันคืออะไรอย่างนี้นะคะแต่เมื่อเราได้จากตรงนี้แล้วเราไม่ต้องไปสืบหาหรอกว่ามันเป็นยังไงแต่เรารู้แค่ว่าเราช่วยให้เขาอยู่จากตรงนี้แล้วเขาจากหนึ่งเนี่ยให้เขาไปสองไปสามไปสี่ไปข้างหน้าได้เนี่ยค่ะก็คือว่าประสบความสำเร็จมากมีความสุขที่ได้มาวันนี้นะถูกคุณพอคุณพูดประโยคหลังผมก็รู้สึกมีความสุขว่าคนที่ทำมาคุณอาจจะโอเคนะถ้าถึงทางมีคนอื่นอีกไหมฮะคิดว่าจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงหรือกับตัวเองนะใช่ไหมค่ะอันนี้ก็ได้แล้วค่ะเกือบได้ข้อหนึ่งที่จะต้องไปแก้ตัวเองค่ะที่คุยกันแต่ว่าประเด็นก่อนที่จะมาก็คือส่วนใหญ่คุณครูที่อยู่ตรงชายขอบเนี้ยเด็กจะมีปัญหาลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยค่ะออกเยี่ยมบ้านแล้วทีนี้มันก็มีประเด็นว่าดีเหมือนกันเราได้เทคนิคนึงที่จะดึงเด็กที่เขามีปัญหาเพราะว่าเรารู้แล้วละสาเหตุของเด็กคืออะไรจากการที่เราเยี่ยมบ้านแล้วค่ะว่าจะดึงให้เขาต่อไปข้างหน้ายังไงเพราะว่ามันมีเคสให้เราต้องคิดเป็นการบ้านเยอะพอสมควรมันก็จะได้เป็นแนวทางสำหรับเด็กแต่ว่ามันจะได้แค่ระดับหนึ่งเพราะว่าเราไปเจอปัญหาจริงว่าตัวผู้ปกครองเองอะค่ะเป็นคนทำให้เด็กเกิดปัญหาเขาเอาต่างๆที่เป็นฟิกเหล่านี้ค่ะที่ใส่ให้ตัวเด็กแม้กระทั่งเรื่องอื่นๆนะคะทำให้เขาบั่นทอนความมั่นใจตัวเองเกิดจากสาเหตุตรงนั้นเป็นหลักแต่ทีนี้เราก็เลยคิดต่อค่ะว่าเราใช้ตรงนี้มันจะพอเพียงไหมกับการให้เด็กเขาก้าวต่อไปเรื่อยๆในเมื่อเขากลับไปที่บ้านแล้วเขาไปอยู่ในวังวนซึ่งแบบบั่นทอนเข้ามาเป็นเท่าอายุเขาอะค่ะงั้นคำถามก็คือว่าการที่เขาอยู่ที่บ้านแล้วเป็นอย่างนั้นแต่อย่างน้อยไม่อยู่ที่โรงเรียนครูทำให้เขาเพิ่มขึ้นและขยับขึ้นไปเนี่ยมันดีกว่าที่จะเข้าไปเป็นแบบเดิมหรือเปล่าถ้าโกรธใหม่เซตคือถ้ามันดีกว่าเริ่มจากที่ดีกว่าแล้วก็เพิ่มต่อไปเรื่อยๆเด็กส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ที่โรงเรียนดึงเวลาให้เขาอยู่เรียนนานขึ้นเด็กแล้วก็ทำอย่างมากขึ้นทำดึงให้เขาอยู่ใกล้เราก็ไม่รู้แหละคือประเด็นนั่นคือว่าเราไม่ได้วิเคราะห์สาเหตุเพื่อที่จะไปบอกว่าปัญหาอยู่ที่พ่อแม่เขาเพราะนั่นเป็นปัญหาเขาแต่เรากำลังทำให้เขาเดินไปข้างหน้าได้อยู่บ้านมันไม่ได้เดินไปข้างหน้าแต่อยู่โรงเรียนมันก็เดินไปข้างหน้าก็ดีกว่าอยู่โรงเรียนแล้วมันก็ไม่ได้เดินด้วยเปล่าเพราะฉะนั้นโกลด์ไมซ์เซนต์ก็คือเหมือนกับไอ้ตอนมัสเมโล่ชาเลนจ์ตรงที่มันล้มตรงเนี้ยอะไรที่เป็นจุดด้อยก็ทิ้งไปก่อนแต่จริงที่มันยังอยู่ดีอยู่ก็ต้องคงเอาไว้แล้วก็เพิ่มมันไปสิไม่นั้นเราจะโฮปเลสเราจะหมดหวังหมดเลยเพราะเราก็รู้ว่าเด็กก็ต้องกลับบ้านถูกไหมแต่เดี๋ยวก่อนนะถ้าอยู่ที่บ้านมันทุกข์มากอย่างน้อยๆอยู่ที่โรงเรียนอยากให้มันทุกข์ได้ไหมใช่ไหมฮะก็อย่างนี้ก็ได้นี่นะแล้วก็ค่อยขยับไปสิใช่ไหมอย่าลืมนะฮะยังมีฟีดแบ็กยังมีคำชมยังมีอะไรอีกตั้งเยอะตั้งแยะยังมีคำว่ายังยังมีมิสเทคที่เราสนใจและอยากจัดการถูกไหมฮะยังมีอีกตั้งหลายอย่างห้องเรียนเราโกรธใหม่เสร็จเราก็จะสร้างคอมมูนิตี้ของโกรธใหม่เสร็จอยู่ที่บ้านทุกแต่อย่างนั้นเด็กยังรู้สึกว่าชีวิตนี้มันยังมีที่โรงเรียนยังมีครูยังมีเพื่อนในตัวโตไปเขาก็เข้าใจนะฮะแต่ว่าเราจะไม่ไปจมอยู่กับตัวปัญหามากเกินไปโอเคไหมฮะแล้วเด็กก็จะเริ่มมองใหม่ใช่ฉันมีปัญหาอยู่อย่างนี้แต่ฉันยังมีอย่างนี้อยู่ที่โอเคและฉันจะไปข้างหน้าเราต้องการนะโอเคไหมฮะเพราะว่า growth mindset ไม่ได้แปลว่ามองโลกในแง่บวกโดยปฏิเสธความจริงไม่ใช่นะฮะก็คือมองในแง่บวกที่จริงแล้วไปข้างหน้าต่อจากตรงนั้นโอเคไหมฮะไม่ใช่ความหวังรุนแรงด้วยนะต้องจริงนะฮะโอเคมีอะไรไหมได้เจอกันก็คืออยากจะขออนุญาตขอขอบคุณทางทีมงานที่จัดอบรมแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วว่าเป็นคนที่หวยหาการอบรมรูปแบบนี้มานานมากเพราะว่าคือจบคือจบจิตวิทยาแนวมานานแล้วก็พอหลังจากจบก็คือไม่ได้ฝึกเหมือนตอนสมัยที่เรียนแล้วก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าให้มันเป็นแบบเก่าไปแล้วอะค่ะเป็นรูปแบบเก่าแล้วพอเราเอามาใช้กับเด็กจริง
อย่างที่บอกคือเราก็ไปจมอยู่กับปัญหาของเด็กด้วยกันทั้งครูทั้งเด็ก3ชั่วโมงก็นั่งร้องให้ผมร้องให้พวกเขาเซนเลอร์นี่แหละตัวดีเลยชอบถามปัญหากันนักแหละคือเคยคนที่ถามว่าทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เราจะเอาเด็กออกจากปัญหาตรงนั้นได้ยังไงแล้วก็พยายามหาการอบรมแบบนี้มาตลอดว่าอยากได้การอบรมที่แบบว่ากลุ่มเล็กๆแค่นี้แหละที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามไปหลายที่ก็จะเจอแต่แบบว่าที่ละ200คนไปก็ให้แต่ไปนั่งฟังอย่างเดียวแล้วก็คำพูดก็จะเป็นคำพูดที่แบบเดิมๆที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วแต่มันไม่เป็นรูปธรรมอะค่ะก็เลยอยากจะขอบคุณว่าขอบคุณที่จัดแบบโครงการแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันได้ลงมือปฏิบัติจริงคำพูดเราก็ได้รู้เราได้รู้คำพูดที่ใช้ในชีวิตจริงๆได้นอกเหนือจากอะไรที่มันเป็นแค่นำมาทำอย่างเงี้ยขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะตื่นใจโอเคเขามาอีกนะคะอะไรฮะเขามาอีกใส่ชุดจองอีกไม่กลับเลยไหมล่ะตอนนี้มีโรงแรมอยู่นะมีถ้างั้นก็ขอบคุณเชิญเชิญครับถามว่าถ้าเราใช้วิธีการนี้โดยการหากิจกรรมที่เป็นเคสสตัดดี้ให้เด็กเขาได้ใช้ฝึกการคิดและได้ทำแบบเราเนี่ยได้ไหมเพื่อเป็นการให้เขาซึมไปเรียกว่าเวลาที่เขาคิดอะไรเนี่ยให้เขาคิดเป็นกระบวนการแบบนี้ได้ไหมได้สิลองดูเพราะสังเกตอย่างถ้าเราทำในห้องนี้ได้กระบวนการพวกนี้ก็น่าจะทำได้มันก็แบบเป็นกิจกรรมกลุ่มใหญ่ๆที่ใช้ทักษะการแก้ปัญหาหรือตัดสินใจโดยอิงกับทฤษฎีอย่างนี้ใช่ไหมก็ไปเซตแล้วทำเป็นกลุ่มแล้วก็อะไรใช่ไหมฮะก็มาสอนในห้องปกติแต่ว่าก็เลือกปัญหาขึ้นมาแล้วก็ทำกันได้เพราะว่าเรามีโครงการอีกอันนึงก็คือ PLC ซึ่งใช้ Growth Mindset นะซึ่ง PLC ก็ไม่ใช่คณะครูจะหลอนคำนี้มากคือคำว่า PLC เนี่ยเป็นคำที่เราไม่ชอบเลยแล้วเราไม่อยากจะใช้ด้วยแต่เราเป็นหมายถึงว่าจริงๆของเราคือ Growth Mindset Group Actionอันนี้คือแอคชั่นทางอินดิวิดิวแต่ว่าโกลด์มาสเตอร์แต่เนื่องจากว่ากระทรวงชอบใช้ PLC เราก็ไม่อยากไปยุ่งกับเขาไม่ใช่ไม่อยากไปยุ่งเราก็พยายามจะตามไงนะฮะเพราะว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนั้นก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งนะฮะแต่ว่าคุณครูไปพัฒนากระบวนการวิธีการได้เพราะโกลด์มาสเตอร์แปลว่าทุกคนเติบโตได้แม่ครูสามารถจะไปคิดได้ลองได้ผิดก็ปรับแล้วก็แก้นะฮะแล้วเมื่อเราใช้ใช่ป่ะคะอะไรเป็นตัวชี้วัดว่าเด็กที่เราทำแล้วเขาเกิดกระบวนการนี้เข้าไปอยู่ในตัวเองโอเคเมื่อกี้นี้ตอนที่ทำ GMAP รู้สึกบ้างไหมแม้แต่เล็กน้อยว่าปัญหาที่ค้างคาใจเรามานานมันมีแนวทางพอจะไปข้างหน้าได้เมื่อกี้รู้สึกปะเด็กก็รู้สึกแบบเดียวกันคือถ้าเขารู้สึกแล้วเดี๋ยวเขาทำมันก็จะเห็นเองแล้วก็ค่อยเข้าไปโปรเซสตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันจริงๆเนี่ยมันเหมือนตอนต้นทำให้เห็นเป้าเพื่อที่จะแรงจูงใจให้เขาขยับแล้วทำหลังจากนั้นก็ฟีดแบ็กชมอะไรต่อไปตรงนี้คือเดิมเนี่ยเด็กจะไม่ทำถ้าไม่มีเป้าหมายแล้วก็ไม่ทำอยู่ดีถ้าเป้าหมายไม่มีความหมายสำหรับเขาและโดยสำหรับเด็กเนี่ยถ้ามีเป้าหมายมีความหมายสำหรับแล้วมีคนอื่นเห็นแล้วมันช่วยกระตุ้นกับมันจะขยับได้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ตรงตรงนี้เพราะเมื่อกี้เราทำเนี่ยเราให้ปัญหาที่มันอยู่กับเรามานานแล้วยังรู้สึกแม้แต่นิดนึงแล้วมันเริ่มขยับได้เหมือนกันถ้าเราคอมมิตและทำ Growth Mindset จะไม่เวิร์กถ้าไม่มีการทำโอเคไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นการกระตุ้นให้ทำตัวนี้นะฮะนะแล้วก็ไปลองสร้างลองอะไรดูเลยส่วนกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวเราจะส่งไปให้ด้วยว่าอย่างเช่นกิจกรรมเรื่องมาร์ชเมลโล่ทำยังไงหรือ Growth Mindset Action Plan ทำยังไงจะส่งไปให้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมีบรรยายแต่ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำหัวหน้าโครงการนี้ก่อนก็คืออาจารย์ปิยภัทรข้างหน้าเชิญฮะเป็นหัวหน้าโครงการ Mindset นะครับไม่ต้องทางการมั้ยเนาะทุกคนค่ะจริงๆหมอเป็นจิตแพทย์เด็กนะคะเรียกว่าหัวนุ่มก็ได้ค่ะแต่จริงหมอไม่ได้เป็นคนบรรยายเองนะคะจะแนะนำเฉยคุณครูถามก่อนได้ไหมคะคุณครูรู้จักศูนย์เราได้ไงอะคะเฟซบุ๊กโอเคหมออะไรนะคะที่บูธหมอเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการ
ของที่นี่นะคะคุณครูทราบไหมคะว่าใครเป็นผู้อำนวยการโรงที่นี่อะคะหมอที่ละเกียรติโอเคนี่คุณครูตอบแล้วหมอที่ละเกียรติเขาทำอะไรด้วยนะคะเป็นรัฐมนตรีมีใครเคยเจอหมอที่ละเกียรติเคยเจอแล้วใช่ไหมคะมีใครยังไม่เคยเจอบ้างไหมคะที่นี่นะคะเดี๋ยววันนี้จะได้เจอนะคะคือเดี๋ยวคนที่จะมาเป็นวิทยากรถัดไปเนี่ยก็คือคุณหมอธีรเกียรติเนี่ยนะคะจริงๆคุณหมอธีรเกียรติเนี่ยเป็นอาจารย์นุ่มเองเพราะว่าอาจารย์เป็นจิตแพทย์เด็กเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นคนสอนเรื่อง Growth Mindset นี่แหละนะคะก็แต่วันนี้เนี่ยอาจารย์จะมาในฐานะวิทยากรไม่ใช่รัฐมนตรีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องเกรงแล้วก็ไม่ต้องขออะไรด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะขอก็เอาไว้หลังจากจบเซสชั่นนี้อันนี้เป็นโปรแกรม Growth Mindset นะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของ Growth Mindset เนี่ยแหละนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาจบแล้วค่อยถ่ายรูปโอเคอาจารย์ค่ะกลับมาได้ค่ะถ้าเราพูดการที่ไม่ได้ยากก็มาไม่ได้ถ้าเราพูดการไม่เคยให้เขามาก็มาไม่ได้ผมนี่เป็นคนเดียวที่สั่งว่าไม่ได้ครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวถามเหมือนใครมาจากโรงเรียนสพทเอกชนมหาวิทยาลัยมีด้วยเป็นอาจารย์ค่ะชาวของเชียงใหม่เชียงใหม่นะครับโอเคเชียงใหม่เคยเจอหรือยังผมเคยเจอค่ะไปตอนวันที่สภาประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโอเควันนี้ผมเอาพูดถึงเรื่อง mindset เนี่ยผมเป็นคนชอบประวัติศาสตร์ paper ที่เป็นต้นกำเนิดที่เขาอ้างว่า Carol Dweckเอามาก็คือเปเปอร์เนี่ยนะอ่านให้เพื่อนๆฟังก็เอาใครเก่งใครสอนภาษาอังกฤษเลยนี่มีไหมเอาให้อาจารย์อ่านแล้วดูว่าหัวข้อมันชื่ออะไร How awesome teacher Polish is listen to perfection ลองแปลให้ทำอย่างไรที่จะทำให้ครูในอาเซียนเนี่ยค่ะมีความเข้าใจใน perfection แปลว่าอะไรทำให้แบบจนกระทั่งสุดยอดถือให้ perfection อย่างนี้เดี๋ยวผมให้ฟังแล้วกันว่าเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยมีทีมงานทีมหนึ่งซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่ชิคาโกก็เข้าไปดูชั้นเรียนสอนคณิตศาสตร์ในประเทศ3ประเทศทั้งหมดเข้าไปดู120ชั้นเรียนในไต้หวันในญี่ปุ่นแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาแล้วพบว่าตรงข้ามกับที่เราสอนแล้วมักจะมีภาพว่าอะไรเด็กไทยครูสอนไงส่วนใหญ่ภาพที่เขาวาดกันเป็นยาเป็นยาให้ท่องจำได้ไงถามไหมครูไทยชอบถามไหมไม่ถามเขียนให้ชอบเขียนให้ชอบสั่งให้เล่าย่อครูไทยเป็นงี้จริงปะพูดแบบแฟนๆจริงมันเป็นมายาที่เขาพูดกันนี้จริงไหมอยู่ว่าเอาส่วนใหญ่จริงผมหลังจากดูเปเปอร์นึงถึงบางอ้อว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงรู้ไหมพอเขาไปศึกษาเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยเขาพบว่าคนที่ทำแบบนี้คือครูอเมริกันครูญี่ปุ่นครูจีนสอนโดยการไม่เลคเชอร์สอนโดยการให้นักเรียนคิดสอนโดยการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเช่นถ้านักเรียนมาจากชุมชนที่เขาค้าขายเวลาครูสอนคณิตศาสตร์ก็จะพูดถึงเรื่องของในตลาดเลยใจที่สำคัญที่สุดที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เขาคิดว่า Carol Dweck ที่พูดถึง Growth Mindset กับ Fixed Mindset เนี่ยก็คือว่าเขาพบว่าครูอเมริกันเนี่ยสมัยที่เขาไปดูตอนเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวดูดีๆนะพ
วกท่านที่จบมาโดยเฉพาะรุ่นหลังๆทั้งหมดเคยได้ยินไหมครูเก่านี่สอนดีๆนะเพราะท่านไปเรียนกับครูบาอาจารย์ที่ไปเรียนกับฝรั่งนะแทนที่เรามีของดีแล้วเนี่ยนะคือเขาพบว่าพวกครูฝรั่งสมัยนู้นนะซึ่งสมัยนี้ก็เป็นกลัวผิดสอนนักเรียนก็ต้องสอนทำให้ถูกนะเวลาผิดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นความล้มเหลวในการสอนครูจีนครูญี่ปุ่นชอบมากเวลาผิดเวลาผิดเนี่ยครูจีนครูญี่ปุ่นจะคิดว่าแสดงว่ายังเรียนไม่จบกระบวนท่ายังเมื่อกี้ได้ยินอาจารย์ชัยชนะพูดไหมยังมีของต้องเรียนอีกครูไทยไอ้ครูฝรั่งจะสับสนระหว่างความผิดพลาดกับความล้มเหลวคิดว่าผิดพลาดแล้วคือล้มเหลวเพราะงั้นก็จะให้เด็กฝึกให้มันจบเพราะผิดปุ๊บเด็กมันจะรู้สึกอายเพราะจากการที่เขาไปดูเด็กแล้วครูจีนครูญี่ปุ่นพอเขาเจอในชั้นเรียนคณิตศาสตร์นะพบผิดเนี่ยเด็กสนุกมากเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้ทางทีมงานรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยได้ส่งครู50โรงเรียนมาเรียนรู้วิธีการสอนคณิตศาสตร์ที่เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เนี่ยเวลาเด็กผิดเวลาเด็กทำผิดเนี่ยครูกับนักเรียนทั้งห้องจะตื่นเต้นเขาจะให้เด็กคนหนึ่งช่วยบอกเด็กคนหนึ่งว่าทำไมตรงนี้มันผิดอ่ะนะแล้วที่ถูกมันเป็นยังไงเราเห็นอย่างว่าเสร็จแล้วนี่คือที่มาของ Fix กับ Growth Mindset เดี๋ยวผมจะกลับมานะวันนี้ใครคิดว่าเข้าใจ Growth Mindset ดีละยกมือหน่อยนะต่างนี้มีนะมันมีกฎข้อหนึ่งนะเขาเรียกว่ากฎของช่างตัดผม Barber's Rule เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมอันหนึ่ง Barber's Rule นี่คืออย่างนี้คือนักฟิสิกส์ท่านหนึ่งเนี่ยในนี้ใครสอนวิทยาศาสตร์สอนฟิสิกส์ป่ะสอนวิทยาศาสตร์ชั้นไหนครับป.4แล้วป.4ป.4โอเคถ้าใครสอนวิทยาศาสตร์มัธยมก็จะรู้จักนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งชื่อนิวบอร์ก็เคยพูดตลกกับลูกศิษย์กับเพื่อนเขาบอกว่าใครก็ตามที่อธิบายเรื่องยากๆให้ช่างตัดผมฟังไม่รู้เรื่องแสดงว่าเราไม่เข้าใจโอเคเอาละผมจะมีกิจกรรมอย่างนี้นับ1 2ไปเรื่อยๆนะหนึ่งหันไปหาคนข้างแล้วจับเลยจับคู่1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2นี่มีขี้ใช่ไหมค่ะสองขี้เอาซันมานี่ซันรู้ไหมเคยเจอน้องซันยังเจอที่เซเว่นรู้ว่าน้องซันมาจากไหนน้องซันจบจากฮาร์วาร์ดนะครับเพิ่งกลับมาเนี่ยนะมาช่วยทีมงานเราผมจริงน้องซันเพิ่งไปเชียงใหม่มาไปเชียงรายไปอบรมเรื่อง PLC ซึ่งกำลังฮิตอยู่เนี่ยสุดยอดเลยนะแต่วันนี้เลิกเร็วเดี๋ยวผมอนุญาตให้ถามผมนินทาผมหรืออย่างแต่ไม่ไรนินทาเนี่ยนินทาตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าเป็นนินทาตาม LINE หรือ Facebook เนี่ยผมไม่อ่านอยู่แล้วนินทาตรงนี้อัดเทปไปด้วยนะครับเกิดเทปก็คลาสสิกไม่กล้าเลยรู้ตัวเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ตัดนะจริงผมทดลองหลายแบบเดี๋ยวลองดูแบบนี้ก่อนเดี๋ยวลองดูสัก2แบบ1 2นะคราวนี้คนที่1นะเบอร์1เนี่ย1 2 1 2เนี่ยให้จับคู่คนเบอร์2ให้คิดว่าต่อไปนี้คนเบอร์2เล่นเป็นช่างตัดผมโอเคนะขอให้เป็นช่างตัดผมที่ควรตีนนะเห็นผมอ่ะเมื่อวานผมเพิ่งไปตัดผมมาแถวเนี้ยโอ้ยตัดผมเอ้ยช่างตัดผมมันก็มีตำรวจคนหนึ่งรถตำรวจโทรก็มาตัดก็ช่างตัดผมเขาไม่รู้ผมเป็นรัฐมนตรีนะก็พอผมไปปุ๊บมันก็ดินทาตำรวจให้ผมฟังช่างตัดผมนี่เป็นพวกที่รู้เรื่องยิ่งกว่าสภากาแฟนะ
ป็นช่างตัดผมนะครับก็หนึ่งเนี่ยให้อธิบาย growth mindset ว่ามันคืออะไรโดยภาษาท่านที่เขาท่านที่คิดว่าท่านเข้าใจและง่ายที่สุดให้ช่างตัดผมรู้เรื่องคราวที่แล้วผมลองดูผมให้เล่นเบอร์2เล่นเป็นนักเรียนม.1ที่กวนตีนหน่อยก็ได้นะคือคุณกลับไปอธิบายเพื่อนครูคุณฟังแต่ว่ากฎนี้มันมีจริงๆนะกฎช่างตัดผมนะนะลองดูนะให้เวลาประมาณเดี๋ยวจะสลับนะครับ5นาทีถ้าเดี๋ยวผมจะขออาสาสมัครให้ขึ้นมานะเอางี้อันนี้อันนี้ยังไม่ต้องกระดาษดีไหมเดี๋ยวจะให้ซันก็เป็นช่างตัดผมให้คุณลองเดินเป็นแล้วเดี๋ยวจะเป็นตัวอย่างเดี๋ยวให้คุณแสดงเอาไหวไหมไหวพอได้อ้าวเริ่มได้เลยนะเบอร์หนึ่งอธิบายให้เบอร์สองฟังว่า growth mindset คืออะไรแล้วก็ช่างตัดผมเนี่ยให้ควรได้มากที่สุดถามเลยไม่เข้าใจตรงไหนถามเลยครับอธิบายอะไรจริงเราสองคนแก้โง่หน่อยนะก็จะสอนคนี่สลับแต่ว่าผมเปลี่ยนใหม่ผมอยากจะทดลองดูว่าคาร์ลดริกเนี่ยตอนเขาให้ไปขยาย growth mindset เขาไปทดลองกับเด็กแล้วเขามีวิธีการซึ่งผมคิดว่าถึงตอนนี้ก็ไม่เคยเวิร์คเท่าไหร่ผมอยากจะลองดูคราวนี้เบอร์หนึ่งไม่ให้เล่นเป็นช่างตัดผมจะให้เป็นเด็กป.6ที่อยากรู้อยากเห็นแล้วกวนแล้วเบอร์สองตะกี้ที่เป็นช่างตัดผมเนี่ยให้เป็นคุณครูก็ได้เป็นครูอยู่แล้วลองอธิบายเมื่อกี้เราอธิบายผู้ใหญ่ฟังใช่ไหมลองอธิบายให้เด็กฟังแล้วกลับไปในห้องเรียนเนี่ยเราจะสื่อสารเรื่อง growth mindset ยังไงท่านจะใช้เลคเชอร์ท่านจะใช้วิธีไหนเอาเลยครับคราวนี้5นาทีเหมือนกันเด็กป.6ที่ควรตีนหน่อยเหมือนกันนะไม่ต้องเดี๋ยว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 ไม่
ผมจะมีประโยคอมตะกันหนึ่งนะของนักฟิสิกส์โนเบลไพรส์ชื่อดังที่เขาถือว่าเก่งที่สุดในโลกชื่อริชาร์ดไฟแมนไฟแมนบอก What I cannot create I do not understand ก็ว่าถ้าเรายังอธิบายให้คนอื่นเข้าใจไม่ได้เนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าใจมันจริงเอาล่ะผมอยากจะตอนนี้ตรงถามความรู้สึกเป็นไงหลังจากที่อธิบายเราเป็นคนถูกอธิบายลองเล่าให้ฟังลองแชร์ให้เพื่อนๆฟังเหมือนเป็นการโดนย้อนความรู้เหมือนเป็นการถูกทวนหรือต่อต้านอ่ะเราให้ข้อมูลไปแต่ตรงข้ามนำต่อต้านมาคือเห็นแย้งมีความเห็นแย้งทำไมก็ได้เราจะต้องไล่ให้จนหรือเอาพยายามซึ่งเราก็มีเด็กเราประเภทแบบนี้ถูกไหมทีนี้ตัวอาจารย์เรียกคุณครูแล้วกันนะครูคิดว่าคุณครูเข้าใจกฎหมายเศรษฐีไหมพอเข้าใจบ้างแล้วพอเขาต่อต้านเราเข้าใจมากขึ้นไหมหรือว่าเรามีแนวโน้มพอคนเขาต่อต้านในใจคิดไงแบบทำให้รู้สึกอยากหาข้อมูลให้แน่นขึ้นเพื่อไปสู้กับการต่อต้านตรงนั้นเพื่อไปสู้นะไม่เป็นไรลองฟังไปเรื่อยๆรู้สึกยังไงเดี๋ยวจริงผมถามชื่อด้วยดีกว่านะชื่อคุณครูอะไรครับครูหวานค่ะอยู่ที่ตรงมาจากไหนครูหวานอยู่โรงเรียนอะไรสอนชั้นไหนม.1 ถึง ม.6 ม.1 ม.6สอนวิชาอะไรแนวค่ะแนวโอเคเป็นไงเมื่อกี้ลองเป็นตอนแรกเป็นช่างตัดผมใช่ไหมใช่ค่ะตอนหลังเป็นครูอธิบายให้เด็กฟังเนี่ยเป็นไงครับความรู้สึกที่จากกิจกรรมวันนี้เป็นไงบ้างก็ได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมวันนี้คือวิธีการถ่ายทอดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความคิดกับคนที่เหมือนกับเขามีความย่อท้อต่อการที่เห็นจุดด้อยของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางคนเนี่ยเขามองว่าจุดด้อยของตัวเองเนี่ยเป็นปมปัญหาเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้ที่คู่เราเอาคู่แล้วเอากิจกรรมไปที่ชื่อไฟล์ชื่อไทยความลับหมายถึงว่าเรารู้สึกเมื่อกี้เนี่ยจากประสบการณ์เมื่อกี้เนี่ยที่ได้เป็นคนอธิบายเรื่อง growth mindset เนี่ยมันยากยังไงมันยากตรงที่ว่าเราจะสื่อสารแบบไหนเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจเพราะว่าเขาเป็นเด็กบางทีคำพูดที่เราพูดไปอ่ะมันเหมือนกับว่าเราเป็นผู้ใหญ่เราเป็นครูที่ผ่านแล้วก็เข้าใจเรียนรู้มามากกว่าเขาอย่างเงี้ยแต่พอเขาเป็นเด็กอ่ะเขายังไม่ได้เรียนรู้หรืออะไรเลยแล้วพอเราเอาคำนั้นไปพูดอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดคำถามว่าแล้วอย่างนี้มันคือยังไงนี่คือยังไงเด็กก็ดีเด็กมันก็มี growth mindset เยอะนะแล้วเรารู้สึกไงตอนที่เด็กถามเด็กกวนมากๆเนี่ยก็รู้สึกก็อยากที่จะก็รู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันที่เขาถามเราจะได้เหมือนบางทีอ่ะสิ่งที่เรารู้อ่ะแล้วเด็กพูดออกมาอย่างเงี้ยมันบางทีเราไม่รู้อย่างเขาถามมาอย่างเงี้ยมันทำให้เราเออใช่เราต้องไปหาคำตอบอันนี้มาอะไรเงี้ยแต่ว่าเรายังเรียนไม่จบถูกไหมเราต้องไปหาว่าครูบางคนพอเจอเด็กถามมาเนี่ยเป็นไงบางทีก็เซ็งตัวเองรับไม่ได้รับก็ไม่ได้บางทีรับตัวเองไม่ได้ไม่ได้เป็นไงเมื่อกี้กิจกรรมวันนี้สอนอะไรเราบ้างปะก่อนคือจะต้องคิดให้ทันกับการตอบกลับเวลาเราอธิบายไปแล้วต้องอยากตั้งเป้าหมายว่าเขาจะต้องเข้าใจทุกอย่างที่เราพูดครั้งแรกต้องหาคำที่พยายามสื่อสารให้สั้นๆเข้าใจง่ายเข้ากับบุคคลที่เราจะอธิบายฟังดูดีๆต่อนะเพราะผมคงไม่เวลาถามทุกคนนะ ไม่แบบอยากให้รู้แม้กระทั่งคำพูดที่เราใช้แบบถ้าดูตะกี้ที่ผมพูดไหมว่าเด็กอเมริกันเนี่ยพอครูสอนแล้วเด็กทำผิดเนี่ยเด็กจะคิดว่าตัวเองล้มเหลวครูก็จะคิดว่าตัวเองล้มเหลวในการสอนครูจะคิดว่าตัวเองต้องอาจจะวิธีการยังไม่ดีต้องหาทีของใหม่ๆ
หรือหาวิธีการอธิบายใหม่ๆแสดงว่าเรามีเรียก assumption เรามีการทึกทักภายในเรียบร้อยแล้วว่าเราเข้าใจสิ่งนั้นแต่เรายังอธิบายไม่ได้แต่ครูเอเชียตะกี้ที่งานวิจัยนะพอเขาสอนแล้วเด็กไม่รู้เนี่ยตัวเด็กเองเนี่ยคิดละเด็กเองสนุกว่ามันยังรู้ไม่จริงเนี่ยมันยังผิดอยู่ครูเองก็คิดเหมือนกันฉันเองก็อาจจะรู้ไม่จริงนะเห็นป่ะไหมแล้วอยู่ดูเรื่อง growth mindset เนี่ยมันจะไม่จะไปเน้นที่เรื่องของเทคนิควิธีแต่มันกลับมาที่มันจะใช้คำว่า mindset เนี่ย mindset ของครูเนี่ยไอ้สักตัวอย่างสองตัวอย่างแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างของเด็กที่มี growth mindset ผมทึกทักเอาว่ามีนะเดี๋ยวคุณดูเอาแล้วกัน เอาแจ็คแล้วกันครับก็แจ็คเมื่อกี้เล่นเบอร์อะไรนะครับแจ็คเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตอนแรกใช่ไหมครับเป็นไงตอนอธิบายช่างแต่ผมฟังรู้สึกไงบ้างเรียกว่าคือก็ควรดีครับคือด้วยอารมณ์ของช่างแต่ผมครับคือเราไม่มีคือโมเมนต์คือเขาไม่มีพื้นฐานความรู้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมว่าgrowth mindset ตรงเนี้ยมันเป็นความรู้ที่เกินเขาเรียกว่าอะไรอะธรรมดาคนธรรมดาครับใช่ครับมันเป็นแบบเหมือนเป็นความรู้ชั้นสูงไปแล้วอะไรเงี้ยที่แบบเกินที่กว่าคนธรรมดาจะใช้อะไรเงี้ยครับจึงมันเลยยากต่อการสื่อสารเงี้ยครับดูคำตอบแจ็คนะแจ็คบอกว่าเนี่ยมันเรื่องมันยากว่ะดูดีๆนะแล้วก็ตรงนี้เกินเขาไหนอมยิ้มคิดอะไรขึ้นมาในหัวคิดว่าผมจะพูดอะไรต่อคิดว่ามันไม่ใช่เอาวิ่งนั่นนะเราต้องไปลงมาเลยคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันคือเรื่องที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเราจะหาวิธีอธิบายยังไงเช่นเมื่อกี้ได้รับที่ให้ตอบเด็กป.6ใช่ป่ะคะพ่อหมอบอกว่าต้องอธิบายเด็กป.6คิดละจะทำยังไงให้เด็กป.6เข้าใจนึกถึงภาพเห็นโกลด์ไมเซ็ตที่เป็นต้นไม้เล็กๆนะก็เลยถามเด็กว่าต้นไม้ขึ้นได้ไงเด็กคือคนรู้เด็กก็ตอบเม็ดแล้วเด็กก็บอกว่าเม็ดอะไรนะถ้ามันไม่ขึ้นล่ะเขาก็จะหาเขาก็จะบอกไหมว่าเอาก็ชำสิครูพอชำก็แสดงว่าเขามีวิธีการใหม่ๆเขาพยายามที่จะหาทางให้มันเกิดขึ้นก็นั่นก็คือ growth mindset ค่ะเยี่ยมมากนี่ผมอยากอธิบายนี่เขียนฟังแล้วขนลุกนะเพราะอะไรเขาเขียนแบบนี้บอกว่าตอนที่เขาศึกษาในครูเมกันเวลาจะเริ่มอธิบายเนี่ยก็จะเริ่มจากยากไปง่ายเช่นดูมาเนี่ยนิยามคืออะไรภาษาที่ใช้คืออะไรเห็นไหมเขายังไม่เข้าใจเราก็เป็นช่างตัดผมเรียนรู้อะไรนะเขาบอกว่าครูเอเชียเนี่ยจะเริ่มจากคำของเด็กประสบการณ์ของเด็กเช่นเวลาจะอธิบายช่างตัดผมฟังเนี่ยครูเอเชียที่เขาเรียกว่ามี growth mindset เนี่ยก็จะคิดว่าช่างตัดผมเนี่ยเขาคิดไงเวลาเขาเรียนรู้เวลาเขาตัดผมช่วงแรกๆเป็นยังไงเขาเรียนอะไรละล้มเหลวดูสังเกตไหมเวลาพวกที่มี growth mindset เนี่ยเวลาถ้า growth mindset แบบจริงๆนะเวลาเจอปัญหาเนี่ยเขาจะคิดจากแง่มุมของฝั่งผู้เรียนแล้วเขายังไม่โทษฝั่งผู้เรียนบางทีบางส่วนใหญ่ก็คิดจากแง่มุมฝั่งผู้เรียนแต่ไม่งูไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยและคิดของตัวเองก็คิดว่าตัวเองยังไม่เก่งพอหรือตัวเองล้มเหลวในการอธิบายคือจะเป็นลงเขาเรียกว่าลงขั้นตอนนะไปก็อีกไปก็อีกเก็ตนะทีเดียวนะเอาใครดีคุณหนิงแล้วกันคุณหนิงเมื่อกี้เล่นเป็นอะไรเมื่อกี้เล่นเด็กป.6เป็นเด็กป.6นะเห็นไหมขอบคุณแล้วตอนอธิบายให้ช่างแต่ผมฟังใช่ไหมเป็นไงบ้างได้ประสบการณ์อะไรจากการที่พยายามอธิบาย growth mindsetก็หนูก็จะหนูบอกว่าเนี่ยการที่จะมีการการโกลด์มาเซก็คือการที่มีการเรียนรู้สิ่งใหม่สิ่งที่เราเรียนรู้จากเดี๋ยวผมยังถามไม่ดีเห็นไหมได้อะไรผมไม่ได้ถามว่าอธิบายให้อะไรก็ฟังผมถามไม่ดีเมื่อกี้จากประสบการณ์ที่อธิบายตั้งแต่ผมฟังเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างการสื่อสารว่าการสื่อสารการที่เราจะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ค่ะอย่างเช่นเมื่อกี้หนูอธิบายก็คื
ช่างตัดผมนาช่วยเขาหน่อยอธิบายเป็นไงเราต้องไปตรงมานะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของก้อนมายเซตให้คุณฟังก้อนมายเซตก็คือเขามาเหมือนกับว่าวางกรอบมันเหมือนกับมาเป็นแพทเทิร์นที่เขาท่องมาประมาณนี้อย่าไปโทษอย่าไปว่าเขานะเรียนรู้เรียนเราเรียนรู้มาแบบนี้ก็คือช่างตัดผมแบบนี้แต่ช่างตัดผมก็คืองงๆอยู่แล้วถามก็จะตัดผมก็เลยถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าถ้าตัดผมไม่เรียนรู้ได้ไหมอะไรใครแชร์เมื่อกี้ช่างตัดผมคนใครเล่นช่างตัดผมยกมือสิเอาวันนี้คุยละครูอะไรนะครูพึ่งใช่ไหมแอลค่ะแอลครูแอลรู้สึกแบบช่างตัดผมคนนี้ป่ะใช่ว่าอีกฝ่ายนึงนี่แบบเดียวกันเลยใช่ไหมแบบค่ะมีหลักการเหตุผลยกมาแล้วก็อธิบายคำว่าเจริญเติบโตทางความคิดที่ผมบอกเล่าไม่ใช่อะไรมันเหมือนที่เขาวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าครูอเมริกันเนี่ยซึ่งในที่ประชุมในที่สุดสมัยนั้นยังไม่มีการใช้คำว่า fix mindset แต่ว่าสุดท้ายเนี่ย Carol Dweck ออกมาว่า fix mindset ก็คือจะมาแบบนี้เลยคือเริ่มจากหลักการเหตุผลคือจากบนลงล่างคือหมายว่าจากหลักการลงมาสู่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาพบว่าครูเอเชียเนี่ยจะเริ่มจากหมู่จิตชีวิตเขาอะชีวิตเด็กอย่างจะสอนบวกลบคูณหารหรือสอนเด็กเนี่ยก็จะเริ่มจากเขาเพราะฉะนั้นเราต้องสมมติให้ว่าเรา mindset เนี่ยเขามีทางรู้ growth mindset คืออะไรนะแต่สุดท้ายก็ได้ growth mindset เหมือนกันเพราะฉะนั้นคำมันถึงคำนั้นสำคัญจะไหนไงอาจจะไม่สำคัญเลยเพราะฉะนั้นเขาพบว่าการเรียนการสอนที่ดีที่ทำให้คนคนหนึ่งคิดเป็นและมี growth mindset และอยากเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยคือการที่เราเริ่มจากเขาอะโอเคเอาทีนี้ผมจะให้ดูตัวอย่างเด็ก2คนนะครับซึ่งถ่ายทำเมื่ออย่าเพิ่งเปิดนะซึ่งถ่ายทำมาประมาณ20เดือนที่แล้วนะ2คนเป็นเด็กพี่น้องนะครับเป็นนักศึกษาแพทย์ที่เคมบริดจ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อังกฤษ2คนหนึ่งอยู่ปี6สมัยนู้นตอนนี้เป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อเชิญชมดูที่ Cambridge University นะคะพี่แนนอยากจะพาไปส่องและเจาะชีวิตจริงๆว่าในสภาพในหอของนักศึกษาที่นี่เขาอยู่กันอย่างไรไม่บอกนะคะให้มองทางว่าวันนี้นะคะนักศึกษาที่เราจะไปพบเป็นใครนะคะตามพี่แนนมาเลยค่ะหอที่นี่นะคะถึงขั้นมีชื่อแปะไว้อย่างนี้เลยค่ะนามสกุลนี้คุณค่ะเจริญเศรษฐศิลป์พีจุดด้วยเราไปดูกันค่ะอะไรเนี่ยมีตัวไม่ใช่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะไปลองดูกันนะคะHi. Can I come in? Yes, please. Hello. สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ น้องปรีน้องปรีสวัสดีครับ สวัสดีครับ บ๊ายบายกล้องหน่อย สวัสดีครับ เริ่มจากการแนะนำตัวเองก่อนกันนะครับน้องเปรมเป็นใครมาจากไหนเปรมใครมาจากไหนบอกว่าเรียนอะไรอยู่อย่างเงี้ยครับผมครับสวัสดีครับผมเปรมนะครับเป็นเด็กเรียนแพทย์ปี6ที่มหาลัยเคมบริดจ์ครับค่ะแล้วน้องเปรมล่ะคะผมชื่อผมเป็นเด็กนักเรียนแพทย์ปี3ครับอยู่ที่นี่เหมือนกันครับนี่คือห้องผมเองมาติดตามนิดนึงนะคะว่าเริ่มจากน้องเปรมก่อนนะคะครับคิดว่าอะไรเนี่ยเป็นแรงผลักดันนะคะหรือว่าอะไรเป็น key success factor ที่ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ได้ประสบความสำเร็จครับผมเป็นความอยากรู้อยากเห็นนะครับอยากรู้ว่าทำไมของเราเองด้วยใช่ไหมอันนี้เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่สอนไหมหรือว่าเราต้องทำเองนะผมไม่รู้มาจากไหนครับแต่ว่าแล้วมันอินบอร์ดไหมหรือว่าเราเปลี่ยนได้สมมติเราเป็นคนได้เนาะจริงๆอ่ะก็ดูทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของยูเนี่ยมันต้องถามว่ามันเกิดมาได้ไงครับต้องตั้งคำถามครับแบบสิ่งง่ายๆครับแบบเราหายใจทำไมครับทำไมเราต้องแก่ทำไมเราต้องมีหัวใจหนึ่งงานทำไมเราไม่มีสิบอันมันมีสัตว์บางประเภทที่มีเยอะขนาดนี้นะแบบมันคำถามไม่ได้เรื่อยๆครับทำไมเราถึงต้องมี
สังคมซึ่งเราต้องใช้เงินเราไม่ใช้แบบก้อนหินหรืออะไรแทนเราคิดไปได้เลยครับผมคิดว่าที่ไหนก็ทำได้ครับพี่ถามจริงว่าเวลาเราตั้งคำถามเนี่ยแล้วเราเคยมีไหมที่ไม่ได้คำตอบเต็มไปหมดแล้วครับทั้งวันทั้งคืนครับแล้วเราทำสนุกมันสนุกตรงที่ได้ตั้งคำถามใช่ไหมไม่สนุกก็ไม่มีคำตอบยิ่งสนุกครับครับแล้วส่วนใหญ่เราหาคำตอบยังไงครับใช้วิธีอะไรก็ได้ครับใช้ได้หมดเลยครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้เรามีวิกิพีเดียเรามี Google ให้หมดก็ได้ครับแต่มันปัญหาของ Google คือมันยังไม่รู้ว่าไหนมันดีใช่ไหมล่ะคือผมคิดว่าทางร้านก็คือหาคุณครูที่ดีๆครับครูที่แบบอยากชอบวิชาตัวเองมากและอยากสอนนะมีส่วนอื่นไหมคะที่คุณพ่อคุณแม่มีส่วนช่วยเผื่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆที่รับชมอยู่จะได้แบบไปเรียนรู้ร่วมกันเขาคุยพวกเราบ่อยมากครูเตรียมเขาบอกว่าเขาคุยทุกเย็นแล้วถ้าเขาไม่รู้จากเรื่องอะไรเขาจะ encourage เราให้ไปอ่านกับมันนะฮะให้อยู่อ่านเยอะๆอยู่ได้ perspective เยอะๆแล้วที่อยู่ได้ perspective เยอะๆก็คุยคนได้ถามคำถามดีใช่ได้เปลี่ยนใช่ต้อง encourage เด็กให้ไปหาคุณครูที่ดีให้คุยกับเขาเล่าฟังกับเขาเพราะพวกนี้เขามี wisdom มากกว่าเราเยอะเลยเราเป็นเด็กค่ะถ้าคุยไม่ได้ก็หาฟังจาก podcast ฟังจาก YouTube ที่เรามีแต่ YouTube เนี่ยมีคอร์สออนไลน์อยู่ทุกที่เลยแบบ Khan Academy หรืออะไรแบบนี้ยังสิ่งที่เล่นอย่างเดียวคือยูมีเวลาหรือเปล่าแล้วยูฟังเขาออกหรือเปล่าแต่ว่าพี่อยากกำลังจะมาประเด็นถัดไปอย่างนี้ฟังเขาออกหรือเปล่าอันนี้คือคีย์เลยนะที่เด็กไทยติดคิดว่าภาษาอังกฤษนี่มีความสำคัญไหมครับสำคัญมากๆเลยต้องคุณแพรว่าเมืองไทยนี่คนเขามีนักเขียนกี่คนแล้วคอมแพร์ของอังกฤษนี่มี literature ในอังกฤษเยอะกว่าเยอะเลยมีไอเดียที่อยู่ใน express ได้ในภาษาเดียวคือภาษาอังกฤษแล้วมันควรจะมีคนที่แปลกลับไปกลายเป็นภาษาไทยด้วยแต่เขาทำแบบนี้ได้อย่างเดียวถ้าเขาเข้าใจภาษาอังกฤษก่อนใช่ปัญหาคือเขาไม่ค่อยเข้าใจใช่ก็เลยทำให้มีนักเขียนน้อยมันไม่ใช่ supply problem มันมี supply เยอะมากๆแต่คนนั้นเขา access supply นี้ไม่ได้เพราะเขาถึงแหล่งของความรู้ไม่ได้ใช่ครับฉะนั้นความสำคัญของภาษาอังกฤษคิดว่าเราจะต้องทำยังไงที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษสมมติอย่างตัวเราเองเนี่ยเราเรียนรู้ภาษาอังกฤษยังไงคือพวกเราค่อนข้างโชคดีครับพวกเราโตมาตอนเด็กๆที่ประเทศอังกฤษนะครับแต่จริงๆน้องเปรมนี่มีเคยเรียนอยู่เมืองไทยมาก่อนเคยครับเคยเคยอยู่ที่คอนแทคอาจจะเคยผ่านหลักสูตรไบลิงโกเออเนี่ยคืออาจจะเคยผ่านอย่างพอจะแบบแชร์ได้ไหมครับผมว่าคิดว่าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราเรียนรู้ได้ยังไงบ้างคือตอนแรกมันยากครับเพราะว่าทุกคำที่อ่านในหนังสือภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นคำที่แปลกๆทั้งหมดแล้วมันไม่ make sense ทุกอย่างเลยนะนี่ยูไม่เข้าใจใช้เวลาเป็นชั่วโมงอ๋อนี่ขนาดคนเก่งเนี่ยพูดเองนะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะง่ายใช้เวลาอะไรง่ายมันต้องเรียนทั้งวันทั้งคืนนะครับคือแบบเรียนนอกห้องเรียนตอนว่างๆเรียนแบบยูไม่ต้องเรียนทั้งวันทั้งคืนนะแต่ว่าแบบต้องพยายามให้มันอยู่ในหัวอยู่เกือบตลอดเวลาครับครับคือผมก็ยกตัวอย่าง Leave the language you mean ครับมันไม่จำเป็นต้องคุยกับฝรั่งหรอกฝรั่งนี่ไม่เก่งไม่เคยเรียนอะไรไม่รู้ grammar ของตัวเองแต่ว่าแล้วทำเป็นไงพูดได้ครับผมอยู่ที่นี่นะใช่อันนี้ตรงนิดนึงนะคนไทยเก่ง grammar มากกว่าคนฝรั่งผมพูดความจริงแต่เราปัญหาของเราคือเราไม่ได้โดน expose กับภาษามากเท่าน้องเขาจะมีตัวคำศัพท์เยอะกว่าเราเขามีโวคแคมมากกว่าเราเยอะงั้นถ้าเรา expose ตัวเองกับภาษาเนี่ยเราก็สู้เขาได้เหมือนกันใช่ไหมได้แน่นอนประเทศจีนเขาทำแล้วประเทศไทยก็ทำได้ครับผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มันมีหนังสือดีๆเยอะแล้วมันมี resource ออนไลน์เต็มไปหมดแบบคือผมเมื่อก่อนอ่ะที่จริงผมมาอังกฤษตอนแรกผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะผมไม่สอบ GCSE ได้ B-C อินสปายมากเลยแปลว่าเริ่มต้นได้เนาะอันนี้ก่อนอันนี้ตอนสอบม็อกครับผมเหลือประมาณสัก9เดือนผมต้องพยายามทำให้ภาษาอังกฤษโอเคขึ้นมาได้แล้วทำยังไงครับก็พ่อของเขาแนะนำหนังสือตอนนั้นเมื่อก่อนผมก็เรียนกับอาจารย์สมุนนะครับไปเรียนตอนนี้เขาเรียนโวคแคปตอนนั้นผมเด็กเหมือนกันผมก็ไม่ได้อบซอบมากเลยแต่ว่ามันมีหนังสือซึ่งเขาใช้กันเป็น20-30ปีแนะนำหน่อยมันเป็นหนังสือแบบที่เรียนแบบ1,100 words you need to know หรือไม่ก็แบบ500
reverse means no like พวกนี้เนี่ยแต่ว่าหนังสือพวกนี้มันจะสอนให้อยู่แบบอ่านสับประมาณสัก5คำต่อวันนี่ต้องรู้มากตอนให้ลองอ่านห้าคำนี้ลองใช้มันลองเขียนเปรียบเกี่ยวมันผมเลยต้องฟอสเองที่แบบก่อนนอนอ่ะก็อ๋อเมื่อก่อนคือนอกจากจะอ่านแล้วยังต้องฝึกเขียนใช่ฝึกเขียนฝึกใช้ด้วยไม่ใช่แค่อ่านอย่างเดียวแล้วภาษาเราเกิดมาเราเป็นเหมือนลิงเราไม่รู้อะไรเราต้องฝึกมันให้หมดเหมือนกับขี่จักรยานระบบการเรียนที่เคมบริดจ์เนี่ยเป็นอย่างไรก็ Cambridge มัน special เพราะมันมีคุณครูที่เก่งมากๆแล้วเขาสอน1ต่อ1 1ต่อ2เอาหมายถึงนักเรียนคนหนึ่งนี่ครู1คนเลยเหรอคะครู1คนจะใช่ครับประมาณแบบนั้นนะครับต้องใช้ resource เยอะมากใช่เพราะว่าพุ่มใช่และอีกอย่างหนึ่งคือ youเป็นเพื่อนกับคุณครูเราเป็นเพื่อนกับคุณครูเป็นเพื่อนกับคุณครูแล้วฟังเขาและอีกอย่างหนึ่งคือคนแบบพี่แบนหรือปรีที่มีคนที่สนใจคือสนใจ subject ของเขาเวลาเขาสอนเนาะเขาจะให้เราไปทำที่นี่เขาจะมีเขาเรียกว่า supervision นี่ไปสอนหนึ่งต่อสองอะไรพวกนี้เนี่ยแต่ทุก supervision นี่ต้องเอา essay มาให้อาจารย์อ่าน essay สี่หน้าของหน้า A 4ต้องเขียนข้อสอบไม่มีแบบ take choice นะไม่มีที่นี่สอบเป็นแบบเขียนเอเซ่ใช่และเอเซ่ส่วนใหญ่เขาจะถามง่ายง่ายแบบดูผลง่ายนะแบบถามอย่างที่ผมต้องถามมาจากสามีแล้วคือ what does the brain do สมองทำงานอะไรทำไมแล้วลองดาวช่วยคนส่วนใหญ่จะเขาจะตอบถ้าเป็นคน what does the brain do ใช่คิดว่านักเรียนส่วนใหญ่จะตอบอย่างนี้เอาไว้คิดปะครับแต่ว่าคิดว่าเขาจะไปหาข้อมูลเพื่อมาตอบยังไงเขาจะเขียนอะไรยากอ่ะพี่ว่าเพราะว่าถ้าไม่งั้นก็คือเปิดตำราแค่แล้วมาเล่าว่าจะเป็นยังไงใช่ปะคือแบบประกอบด้วยลิมบิกอะไรกันสมองอะไรอย่างนี้ป่ะใช่แล้วใช่แล้วนี่แหละแล้วจริงๆใช่ไหมเขียนมันได้ซีนะครับได้ซีเขียนตามตำราแพทย์ได้ซีค่ะใช่ไปลอกมาเขารู้หมดแล้วเพราะเขาเขียนมาใช่แล้วเขาต้องการอะไรอ่ะเขาต้องการอะไรต้องการให้อยู่เพียงคิดจะแบบเหมือนเด็กเลยแหละว่าถ้าอยู่เป็นคนมนุษย์ต่างดาวแรกที่มาเห็นมนุษย์เขาแบบมนุษย์ตายมาต้องผ่าสมองเอ๊ะส่วนนี้ทำอะไรวะส่วนนี้ร่างกายทำไมเขาจะอยู่คิดเหมือนกับมนุษย์ต่างดาวเขาไม่เห็นคนแรกอยู่เหมือนเด็กสองสามคนทำเอ๊ะคุณพ่อตัวนี้อ่ะไม่ทำอะไรเนี่ยแล้วเขาจะให้เราเขียนว่าเราจะไปทำไงเพื่อหาข้อมูลเพื่อไปค้นคว้าเพราะในการคิดแบบนี้จะทำให้เราในอนาคตถ้าเราเจอปัญหาใหม่เราสามารถคิดจากFirst principle ได้คือต่อแบบนี้นะบอกถ้าเราต่อเราไม่รู้มีไป apply อื่นใช่แบบในคำถามเรื่องสมองเขาบอกถ้าเราไม่รู้ว่าสมองทำไมลองดูแบบคนซึ่งไม่มีสมองส่วนนึงเขาจะพฤติกรรมเป็นยังไงหรือเราอาจจะแบบทำ experiment นึงซึ่งจะโชว์ว่าสมองส่วนนี้ทำอะไรยังไงลอง experiment มารวมกันแล้วเราจะสามารถดูซิว่าเรา infer ได้ว่ามันสมองตรงนี้มันทำงานอะไรเขาชอบแบบนั้นมากเลยเขียนตำนานนี้แต่ว่านั่นคือผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ Cambridge มันสอนพวกเรามากสุดนะคะการสอบที่นี่ที่เขาสอบเป็นกี่ครั้งคะแล้วก็ยากไหมเรียนหนักไหมคือเห็นบอกว่าที่นี่เรียนน้อยมากเลยแต่ไม่ได้เรียนน้อยน้อยแต่เรียนน้อยใน time แต่เขาเรียนหนักครับเขาเมื่อไหร่มันฟังแล้วงงไงเรียนน้อยเรียนแปดอาทิตย์ครับไอ้เรียนแปดอาทิตย์แต่พวกคนนั้นเขาให้เทอมหนึ่งที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนี่จะควรจะเรียนของในเทอมภายในที่เดียวในเคมบริดจ์intensive เนาะคือเข้มข้นในเวลาจำกัดใช่เรียนในช่วงเวลาสั้นเวลาแฟนโทรมาหรือเปล่าไม่ใช่ครับยังไม่มีนะคะเดี๋ยวติดต่อนะทิ้งเบอร์ Facebook แล้วก็อีเมลเอาไว้นะคะท้ายคลิปนี้โอเคได้เดี๋ยวคำถามสุดท้ายแล้วกันนะคะ I'd like you guys to say something to the Thai students who are listening or the parents anything that you like in English I know you'll be more fluent in English maybe yeah okay let's start with you Bree.Anything, any advice, how, you know. Well, I think I'll just quote Churchill, never, never, Churchill. Never give up.
it's simple. It's just hard work, and it's not easy in the what you really need to change is motivation. You need to be motivated to work, and I'm not going to do that by telling you to learn English, but it might nudge you. So just keep at it. Wow. I'm deeply touched, inspired already. And you? I don't have famous quotes. Create your own, maybe. Well, I think the basic advice, like most people would say, is to work hard, but also question why. Question everything. Just question why you're doing it, why things are happening. Just keep coming up with why. Ask why enough, and as long as you're not a lawyer, I think you'd discover something. All right. ขอบคุณมากมากครับ ขอบคุณมากมาก ขอบคุณมากมากครับ ถ่าย20เดือนได้แล้ว ตอนนี้คนโตเป็นอาจารย์ที่จบจากเคมบริดจ์เป็นมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดเป็นอินเทิร์นที่เล่าไม่ใช่อะไรสมัครไป20ที่ออกซฟอร์ดนี่มี30 colleges สมัครไป20ที่ที่20รับเพราะฉะนั้น19ที่ reject หมดแต่ยิ่ง reject ยิ่งมันยิ่งมี error ยิ่งมันเช่นแห่งแรกก็บอกว่ายังเด็กไปบ้างแห่งที่สองบอกไม่มีใครก็เป็นอาจารย์อายุขนาดนี้ว่าเป็นอาจารย์ที่เล็กอายุน้อยที่สุดอาจารย์แพทย์นะสอนเรื่องสมองที่อายุน้อยที่สุดในมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดก็วันนี้ก็บอกเนี่ยเพิ่งเป็นอินเทิร์นมาสอนอีกที่นี้ก็บอกเนี่ยเราไม่รับเด็กช่วงนี้ปิดอะไรนะก็ยิ่งวิจัยยิ่งสนุกนะมีโกรธไมซ์เซ็ตไหมคำถามคือมันเกิดมาได้ไงพออยู่หน้าออกไม่ว่าใครก็ไม่รู้ว่าเกิดใครถูกต้องไม่ผมถามเขาว่าทำไมเป็นแบบนี้ได้โอ้ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ไปอธิบายริชาร์ดไฟน์เป็นผู้คำหนึ่งที่สำคัญนะเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยพ่อเขาเนี่ยพ่อขาดเขาเข้าป่าพ่อก็ไม่เคยสอนเลยลูกไอ้ใบนี่เรียกอันนี้ใบนี่เรียกอันนี้อันนี้เรียกนกอันนี้อันนี้เรียกอันนี้ Richard Feynman บอกว่า you may know the names of something but you may know nothing ก็อาจจะรู้ชื่อต่างๆแต่ยังไม่รู้ biology เลยพูดง่ายๆนะนี่คือเวลาเราสอนเด็กนะถ้าเราเริ่มจากที่เราถูกสอนมาเราเริ่มจากบอกคำตอบเราเริ่มจาก whatand how นะพวกนั้นอยู่รู้เลยไม่ค่อยมี growth mindset เท่าไหร่ยากวิธีทำให้เด็กมี growth mindset เนี่ยอยู่ต้องดูของเด็กเล็กๆเนาะเด็กเลยพ่อทำไมเงี้ยผมเพิ่งรู้ทำไมมีหัวใจทำไมสงสัยทำไมเรามีหัวใจอันเดียวอ่ะทำไมหัวใจอยู่ข้างซ้ายทำไมตับอยู่ข้างขวาที่เคมบริดจ์เขาสอนขนาดพอเรียนเรื่องกายวิภาคเนี่ยแล้วก็เริ่มเรียนเรื่องแขนขาก่อนเพราะว่าทำไมต้องเรียนแขนก่อนไปดูโรงเรียนแพทย์ส่วนใหญ่สอนสมองสุดท้ายเรื่องแปลกนะลำดับสำคัญโอเคเอาละสุดท้ายจะสรุปเหลือเวลา10นิด10กว่านาทีผมตรงเวลานะไม่ต้องห่วงไม่เกินที่กระทรวงทุกวันนี้เป็นยกที่ตรงเวลาที่สุดคุณไปถามคนในกระทรวงไม่เคยมีการประชุมไหนสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวตอนนี้คุยได้ต้องเป๊ะเป๊ะถ้าเริ่มก่อนผมก็จะร้อยให้มันตรงรัฐมนตรีคนแรกกระทรวงคือรู้ไหมรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนแรกชื่ออะไรไปอยู่กระทรวงสงทอกรมพยาบาลโรงพยาบาลชานุภาพกรมพยาบาลโรงพยาบาลชานุภาพบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ตรงเวลาเอาดียากแสบไหมเนาะไปถามหม่อมหลวงบรรดารัฐมนตรีช่วยผมนะวันนั้นออกทีวีก็พูดประโยคนี้เอาละ growth mindset นะไอ้คนเล็กวันนี้มันก็มาดูพวกเราอบรมเนี่ยแล้วมันก็บอกผมประโยคอมตะเลยนะแล้วผมก็เพิ่งได้เรียนรู้เขาบอกป้า
อย่าไปสอนครูว่า growth mindset คือเครื่องมือชนิดนึงที่เราจะเอาไปใช้ผิด growth mindset ไม่ใช่ skills ไม่ใช่ tools ไม่ใช่เครื่องมือไม่ใช่ทักษะแต่มันคือ character คืออุปนิสัยคือ mindset คือของอยู่คือ character อยู่คือคนที่ character ยังไม่มีไม่ได้อยากเรียนรู้แต่ไปเรียนเรื่อง mindset มาแล้วก็จะเอาไปบอกเด็กต่อเสมือนเครื่องมือหรือวิธีการสอนอันหนึ่งเนี่ยจะไม่มีวันเกิดผมว่าเป็นคำเตือนที่สำคัญมากผมก็ถามว่าจะอบรมครูยังไงเขาบอกว่าต้องเห็นคนที่เขาทำได้แล้วฝึกในที่นี้ก็คือนิสัยทั้งหมดนี่นะจริงๆแล้วปราชญ์อริสโตเติลก็บอกนะถ้าอยากจะเป็นคนกล้าหาญเนี่ยอย่าไปนั่งอ่านธรรมะหรือคิดว่าจะกล้าหาญอยู่ต้องฝึกเรื่องที่ทำให้อยู่กล้าหาญจนกระทั่งอยู่กลายเป็นนิสัยนิสัยนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคาแรคเตอร์ที่ศูนย์เราขณะนี้กำลังจะมีถ้าใครรู้ว่ามูลนิธิศูนย์จุดวิทยาการศึกษาเนี่ยmotto คือคำอันหนึ่งที่บอกว่าให้ใจเป็นหัวใจการศึกษา putting the mind at the heart of education ตอนนี้ยังมีคำใหม่ the end of education is character ปลายทางการศึกษานี่คืออุปนิสัยที่ดีงามในหลวงราชการที่10ก็บอกให้เริ่มนี้นะ4ข้อถ้าใครไม่รู้ข้อที่1คือทัศนคติที่ถูก2การศึกษาต้องนำไปสู่อาชีพที่ดี3ต้องเป็นพลเมืองดีสี่อะไรนะนุ่มฟังมาเยอะแล้วสี่ข้อของในหลวงอ่ะทัศนคติที่ดีไหนบอกฟังมาเยอะแล้วมาเอาไม่เป็นไรคาแรคเตอร์เนี่ยภาษาไทยแปลว่าอุปนิสัยมาจากคำว่า habit เขียนคำว่า habit mindset ต้องมีดีด้วยนั่นนึงบินอ๋อขอโทษค่ะเอา habit เขียน habit ใหญ่ๆเหมือนว่าแค่ปิดเพราะอะไรนิสัยนิสัยเนี่ยจะรู้ได้ไงว่าของเป็นนิสัยล่ะเออจะรู้ได้ไงอะไรเด็กทุกทำแบบต่อเนื่องครับทำรู้ได้ไงว่าสิ่งนี้เป็นนิสัยล่ะถ้าทำแบบรู้ได้ตลอดอะไรอะไรนะต้องมีการแสดงออกถูกไหมนิสัยไม่ได้อยู่ในสมองอย่างเดียวใช่ไหมคิดว่านิสัยยากจะลบล้างไหมทั้งคำยังยากเลยไม่ใช่เอาคำว่า H ออกนะดูเลยเอา H ออกคาแล้วก็บาดทิ้งเลยยังเหลือคำว่าอะไร Bit Bit Boy ยังเหลืออยู่เอาคำว่า A ออกเหลือ Bit Bit แปลว่าชิ้นหนึ่งเอา B ออกยังเหลืออีกเลยนิสัยนี้ต้องออกยากถ้าท่านใหญ่เป็นคนพูดความจริงก็ต้องพูดความจริงให้เป็นนิสัยมันไม่มีทางเขาเรียกว่า think your way to behavior เราต้อง behave your way in to the attitude เห็น mindset มันเป็น growth mindset มันเป็น mindset มันเป็น attitude ถ้าจะให้คนมี growth mindset ไม่ใช่มาอบรมที่นี่อบรมที่นี่อีกร้อยครั้งก็ไม่แน่ว่าจะเกิดอยู่ต้องเป็นคนแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสร้างนิสัยคือเช่นเมื่อกี้วันนี้ได้เรียนอะไรบ้างเช่นชอบฟีดแบ็กชอบเวลาผิดมันเมื่อกี้เห็นว่าลูกผมบอกอะไรไม่รู้แล้วเป็นไงสนุกผมเรื่องสนุกจริงไงผมบอกถ้ารู้แล้วไม่สนุกเลยเห็นป่ะเวลาเราอยากรู้สนุกนะทำให้คนอยากรู้ความลับนะไม่กล้าพูดมีคนก็ถามผมความแตกต่างระหว่างของลับกับความลับต่างนะอะไรที่มันลับที่มันทำให้คนอยากดูหนังลับฮะใช่ไหมอะไรเออ mindset นั่นก็คือว่าต้องฝึกจนเป็นนิสัยอาจารย์ผมเคยสอนบอกคนที่ฝึกเป็นนิสัยเนี่ยพวกนี้
วดหัวยังคิดว่าโชคดีมีหัวให้ปวดอยู่เลยประมาณนี้นะเมื่อไปหน่อยนะสวยนะแต่ว่าในหมายถึงว่าคนนี้เวลาเขาเจอ error ยังไม่ในประโยคสำคัญอมตะคนที่มี growth mindset อย่าสับสนระหว่าง error หรือ mistake นะ mistake คือความผิดพลาดกับ failure คือความล้มเหลวผิดพลาดไม่ได้แปลว่าล้มเหลวคนที่มี growth mindset เห็นเวลาเด็กทำผิดเนี่ยเมื่อกี้จำได้ไหมที่ผมเล่าผมกำลังจะสรุปที่เล่าวิจัยชุดนี้ให้ฟังว่าครูที่มีgrowth mindsetครูจีนครูญี่ปุ่นเวลาเจอเด็กทำผิดก็คิดไงแต่ว่ายังเรียนไม่จบเวลาครูอเมริกันพอเห็นเด็กทำผิดก็คิดไงจำได้ไหมล้มเหลวในการสอนยังสอนไม่ดีมั้งพวกที่เป็นอย่างยังสื่อสารไม่ดีมั้งต้องหาวิธีใหม่ๆมั้งทั้งคู่อาจจะหาวิธีใหม่ๆแต่คนละจุดประสงค์ฝ่าย fix mindset จะหาวิธีใหม่ๆจากตัวของครูเองฝ่าย growth mindset จะหาวิธีใหม่ๆจากการเรียนรู้ของเด็กนะโอเคหมดละเหลือ4นาทีใครจะถามเลยเดี๋ยวให้ถ่ายรูป ผมมาเซอร์ไพรส์เป็ดกับทุกครั้งอ่ะ ผมว่าเขาชอบที่สุดคือตอนถ่ายรูป ลง Facebook แต่ไม่ถ่ายก็ได้นะเออว่าไง แล้วมีใครถามขอฟีดแบ็กสักอันไหม สอนแบบนี้เป็นไง ผมก็ลองดูคนนี้ก็นั่งใกล้ๆเมื่อสักครู่นี้ได้บอกท่านวิทยากรไปแล้วว่าคือไม่รู้จะเพื่ออะไรแต่อยากจะขอบคุณนะคะที่ได้จัดแบบการอบรมลักษณะแบบนี้มาแล้วก็เคยได้บอกกับพี่ๆเพื่อนๆที่มาในวันนี้แล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หวยหาการอบรมเรียนรู้รูปแบบนี้มานานมากแต่แบบว่าส่วนใหญ่ที่เจอคือเรียกไปแล้วก็บอกว่าจะเป็นการอบรมแบบนี้แล้วเรียกไปแบบ100-200คนไปนั่งฟัง PowerPoint แล้วก็แบบก็ไปนั่งหลับนั่งแบบมองไม่เป็นรูปธรรมแต่วันนี้ได้มาคือได้ลงปฏิบัติจริงได้รู้จริงๆว่าคือมองเห็นมองออกอะค่ะว่าเรากลับไปโรงเรียนเราจะทำอะไรได้บ้างเราไปพูดกับเด็กแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วมันเหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าต่อไปอ่ะเรากลับไปอ่ะเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างน้อยๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเราเข้าใจ growth mindset เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แต่เรารู้แต่ว่าเรากลับไปเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นแล้วที่เหลือเด็กเขาก็จะน่าจะได้ผลดีจากการไปสัก2ความเห็นนะจากผู้อาวุโสท่านนึงนะครูนะครูมองไม่เห็นนะคุณครูกิ๊บใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายให้เด็กที่สุดเด็กป่ะตาใช่ไหมจิ๊บกับนี้อันนั้นนู่นน่ะจิ๊บเหมือนกันอ๋อโอ้ดีปิดโดยจิ๊บแต่จิ๊บเนี่ยจิ๊บใหญ่ก่อนจิ๊บใหญ่สวยจะชื่อนี้กันค่ะอ๋อแล้วว่าไงประสบการณ์ที่มาวันนี้มาวันนี้ใช่ไหมคะวันนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เป็นโอกาสอันดีที่เราสมัครมาเองแล้วก็ได้รับโอกาสเพราะว่าเป็นครูสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะอยู่กทม.ครูกทม.จริงๆเราสมัครมา4คนแต่เราได้มาแค่2ก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะให้พี่เขามาใหม่ความรู้ที่ได้ครั้งนี้อาจจะไม่ได้จดจำตัวทฤษฎีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์แต่ว่ารู้สึกว่าเราจะไม่ต้องมองปัญหาของทุกคนเนี่ยเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ให้เขาละไม่ละไม่ต้องเครียดกับใครขนาดนั้นละทุกคนมีปัญหาเราอยากช่วยทุกคนอยากช่วยเด็กของเราทีนี้เรามีวิธีการละที่เราจะช่วยให้เขาเนี่ยแก้ปัญหาของเขาพัฒนาปัญหาของเขาแล้วหาทางแก้ด้วยตัวเองเพื่อให้มันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแล้วมันจะค่อยๆพัฒนาตัวเขาเองโดยตัวเขาเองโดยมีเราเป็นสื่อกลางค่ะอ้าวจิ๊บสุดท้ายค่ะจริงๆก่อนที่จะมานี่ไม่มีความรู้เรื่องนี้มาก่อนค่ะอยู่ที่ไหนสอนโรงเรียนค่ะโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์ค่ะอยู่ปทุมธานีเป็นโรงเรียนขยายโอกาสค่ะอ๋อขยายโอกาส
เพิ่งบรรจุได้2เดือนก็ค่อนข้างบรรจุได้2เดือนค่ะเพิ่งสอบบรรจุได้ปีนี้ก็ค่อนข้างตอนแรกคิดว่าไม่แน่ใจในตัวเองว่าจะประกอบอาชีพนี้ดีไหมเพราะว่าบังเอิญเริ่มแรกมาจบแนแนวค่ะเป็นครูแนแนวเป็นครูแนแนวมาเจอเด็กเราก็เด็กโหดมากนะคะเด็กแพทย์ผมเรียกที่ผมไม่น้องกระทุ่มนี่อย่างโหดที่สุดเขาแถวนั้นเป็นยาเสพติดเยอะด้วยปัญหาค่อนข้างเยอะทีนี้เขาก็จะไม่มีแรงบันดาลใจอะไรในการมาเรียนเลยมาเพื่อให้จบพ่อแม่บอกให้มาก็มาเนี่ยค่ะก็เลยตั้งใจว่าสิ่งที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ก็คืออย่างน้อยอาจจะไม่ได้เป็นความรู้ที่จับต้องเป็นรูปธรรมได้แต่คืออาจจะจุดประกายให้เขาได้ค้นพบทางของตัวเองอะค่ะบางคนที่เรียนไม่เก่งอาจจะไม่ได้เป็นหมอเป็นอะไรแต่ก็มีทางของตัวเองที่ไม่ได้แย่ลงขอบคุณมากก็เล่าสุดท้ายจบให้ฟังนะว่าเมื่อกี้เพิ่งตัดสินใจนึงคือที่แรกผมอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้โดยเฉพาะครูของรัฐที่ครูปองครูพลเมืองก็อย่างน้อยเราใช้ปรากฏว่าเราก็ให้เขียนไปแล้วเขียนไม่ดีท่าไหนไม่รู้ไม่ได้รับการรับรองนะเพราะว่าผมไม่เคยใช้เส้นรัฐมนตรีทุกคนก็ตกใจว่าพยายามจะแก้รับรองใหม่เพราะว่าไม่ต้องแต่ก็เป็นข้อดีคือใครมาวายว่าคอร์สก็ไม่ถูกรับรองทุกคนก็รู้ว่าขนาดรัฐมนตรียังคอร์สของรัฐมนตรียังถูกวิจัยเลยพูดเรื่องนี้แล้วเราด้วยความใหญ่ปีนี้ผมไม่ฝากเด็กแม้แต่คนเดียวเลยไม่มีแม้แต่หนึ่งคนนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นผมว่าแต่เมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนความคิดว่าอย่าส่งเข้าไปเลยเพราะว่าทันทีที่ส่งเข้าไปเนี่ยรวมศูนย์หมดครูเอกชนจะไม่ได้เข้าครูกทมจะไม่ได้เข้าครูที่อื่นจะไม่ได้ครูสพท.ก็ไม่แน่ใจว่าท่านได้เพราะว่าเขาจะรวมศูนย์กันตรงนู้นแล้วพอมันแย่งกันตรงนู้นเนี่ยมันใช้คอมพิวเตอร์ตัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บท่านอาจจะหลุดแต่ที่นี่ท่านสมัครผ่าน Facebook หมดซึ่งขนาดเปิด2ชั่วโมงมีสมัคร300อ่ะแล้วพวกผมก็พยายามจะเลิกออกไปข้างนอกละสาเหตุก็คือว่าออกไปนี่ส่วนใหญ่ได้แต่ตัวไม่ได้วิญญาณก็แบบบังคับอย่างที่ท่านบอกนะอบรมเยอะเลยบ้านเราที่อบรมเยอะเลยเพราะเรื่องคุณธรรมแปลว่าคุณธรรมผมไม่ต้องทำที่นี่เราเชื้อเชิญคนที่เขาสมัครใจอย่างพวกเราเนี่ยมาจะดีกว่านะผมก็คิดอย่างนี้แต่ก็สงสารนะบางคนมาไกลทุกรุ่นเรามีมาไกลๆเขาก็ต้องออกการรถเองนะแต่อันนี้ก็ถือว่าเพื่อส่วนรวมนะศูนย์บุญนี้ที่นี่ถ้าไปสืบประวัติตั้งโดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระทรงสิงห์ชนมังกรศักดิ์นะครับโดยมีเมสเซจจากรัชกาลที่9เรื่องครูรักเด็กเด็กรักครูนะกำลังขยายอีกหลายด้านก็ติดตามต่อทาง Facebook นะครับโอเคจบขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับใครมาใครนี่ส่วนในนี้